ภาษาอังกฤษนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเรียนนะเป็นครั้งที่10เรานี่ขอตรวจการบ้านนะครับเอามาดูพร้อมกันเนาะแม่ของเราทำของเราตรงนี้ผิดเพราะว่าอะไรครับนักเรียนความเป็นเจ้าของของใครเอมิลี่กับแอนนาต้องเปลี่ยนคำว่าอะไรครับไม่ใช่เอาแค่ตรงนี้พอลูกอ่านแค่ตรงนี้แดเดี๋ยวหนูต้องไปทำใหม่นะของนักเรียนเรียกว่าของนักเรียนหลายคนเรียกว่าเดมไม่ใช่ของนักเรียนเรียกว่าแดจะมาเดมอะไรเหรอลูกอโพสโตรฟีอยู่ไหนแปลว่าความเป็นเจ้าของอันนี้แปลว่าอะไรครับของใครครับปีเตอร์และเจมดังนั้นต้องสรรพนามที่แทนของปีเตอร์คือคำว่าแดสกอตเนี่ยเราจะเปลี่ยนปีเตอร์แอนด์เจมทั้งชุดเลยเป็นคำว่าแดงั้นข้อ9หนูต้องเขียนว่าแดแพรเลนไม่ใช่เดแพรเลนผิดยับเลยนะครับต่อไปมินิเกิร์ลใช้ฮิสได้เหรอผู้หญิงใช้ฮิสได้เหรอครับไม่ได้เปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรครับเฮอร์เฮอร์ไม่ดูเหรอครับว่าเกิร์ลมีเอกพจน์หรือพหูพจน์เกิร์ลเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เกิดเติม S เป็นเอกพจน์เหรอพหูพจน์แก้เป็นอะไรครับเพิ่มเติม S ไม่ใช่ครับแดพูดตั้งๆแดไม่เรียนแล้วแบบไม่ทบทวนก็ไม่รู้เรื่องของพวกเขาหลายคนใช้คำว่าแดของพวกเขาหลายคนใช้คำว่าของพวกเขาหลายคนใช้คำว่าเออตอบให้มันคล่องแคล่วว่องไวนะครับหนูจำไว้เลยนะเมนี่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์พหูพจน์เอกพจน์มันมีแค่คำว่าอะวันเท่านั้นแหละลูกอะวันอีชเอเวอรี่เป็นเอกพจน์ท่องดิอะวันอีชเอเวอรี่เอาใหม่อะวันอีชเอเวอรี่แล้วก็ this that จากบทที่หนึ่งงั้นจะให้เรียนบทที่หนึ่งทำไมว่าเอกพจน์พหูพจน์เพราะว่าหนูถ้าดูไม่เป็นหนูก็จะใช้กันไม่ถูกเส้นนี้เป็นเอกพจน์อันชุดเนี้ยความเป็นเจ้าของก็เลือกไปว่าเป็น he him ใช่ไหม she her นะหรือว่า it แต่ถ้าเกิดเป็นพหูพจน์ต้องใช้คำว่า there เดี๋ยวส่งงานแค่บทนี้ก่อนนะทำมั่วทำซั่วนะ her house อันนี้ก็ผิดยับเลยท่อนที่หนึ่ง belong to แปลว่าอะไรครับของเป็นของของใครครับ Mary ผู้ชายผู้หญิงดนจีของเธอเรียกว่าอะไรครับเพราะฉะนั้นประโยคที่หนึ่ง they are her house ประโยคที่หนึ่ง they are her house set พูดใหม่ครับ they are her house set ประโยคที่สองกล่าวซ้ำ they are her สะกดยังไง h-e-r พิษอย่ามาเป็นอย่างนี้สิถ้าเกิดมันไม่มีคำนามอยู่ด้านหลังต้องใช้คำว่า hers เนี่ยอันเนี้ยให้แก้เป็น is ใช่ไหม it is เขียนชัด it is his car it is อะไรครับ his เนี่ยอันนี้พี่สาวสอนไม่รู้ได้นี่ pencil ยังเขียนไม่รู้เรื่องเลยเนาะตัว n เป็นวรรคตัว c เนี่ย our their clock เหลือแค่คำว่าอะไร theirs อ่านตาม her handbag her handbag เหลือแค่คำว่า hers รูปย่อคือ hers their television รูปย่อ theirs อ้าวอันนี้my อะไร my fat night ตรงนี้ผิดรูปย่อของ my คือคำว่า m-i-n-e my แล้วทำไมไม่เคยทวนไม่เคยทวนของเก่าเพราะครูไม่จับมาเปิดของเก่าหนูก็ไม่ยอมทวนทำข้อนี้นี่เป็นของทีน่าอ่านว่า her อะไร towel ย่อเหลือ hers เดี๋ยวตรวจแค่บทที่6นะคราวหน้าค่อยมาส่งครูใหม่ What does him have มีที่ไหนการบ้านชุดนี้ข้อนี้ผิดประโยคคำถามต้องใช้คำว่าอะไร What does he เพราะอยู่หน้า verb อยู่หน้า verb เป็นประธานอ่านใหม่ครับ What does he have อันนี้ถูกลินดากับใครครับลินดาและเจนนี่เป็น day อันนี้ของลินดาใช้คำว่าอะไร he หรอเธอสะกด H-E-R แล้วเธอเขียน H-E-S ทำไมมีปัญหาอีกแล้วนะนี่แปลได้ยังก่อนทำอ่ะเขาเขียนว่าอะไรผลไม้เหล่านั้นเป็นของพวกเราเพราะฉะนั้นต้องแต่งประโยคว่าอะไร They are
อืมทำอะไรมาให้เนี่ยที่อย่างเงี้ยมีสติแล้วเนาะข้อต่อไป I speak to her brother อันนี้แปลว่าของสุนิสาตอนทำหนูต้องแปลว่าเขาเขียนคำว่าอะไรบ้างของผู้หญิงก็คือคำว่า her สะกด her เอ่อต่อไปเรารอโทนี่กับเฟนโทนี่กับเฟนนี่ผิดหมดเลยเนี่ยโทนี่กับเฟนเป็นประธานหรือกรรมประธานอยู่หน้าเวิร์บเวิร์บอยู่ตรงนี้แปลว่ารอคอยอ่านตามครูเรารอคอยใครเป็นประธานครับโทนี่ผิดครับครูเพิ่งสอนหมาดๆว่าประธานอยู่หน้ากริยาประธานอยู่ไหนวีประธานอยู่หน้ากริยาเรารอคอยโทนี่ใครเป็นประธานวีเราใครเป็นกรรมโทนี่โทนี่และเพื่อนโทนี่ and friend ตัวนี้เป็นกรรมใช้อะไร they หรือ them ครับ them ไม่มีสติเลยนะสับแต่ทำนี่ก็เหมือนกันของอลันใช้คำว่าอะไร him ของอลันใช้คำว่า him เหรอ him มันเป็นกรรมอยู่หลัง verb his ทำแบบน่าเกลียดมากอยู่ที่คัดแก้ใส่สมุดแล้วรู้สึกถ้าทำแบบนี้แล้วของเจนนี่ไม่ได้อ่านเลยใช่ไหมบ้านของใครเอาเพราะนี่แปลว่าอะไรของเราอยู่ไหนครับลูกตัวนี้คืออะไรครับของใครครับของเจนนี่ของเจนนี่ต้องใช้คำว่าอะไรครับสะกด H-E-R เพราะว่ามันอยู่หน้าคำนามเพราะของผู้หญิงไงของเจนนี่เป็นผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงถ้าเป็นเอกพจน์หนูต้องแยกว่าเป็นชายเป็นหญิงเช่นอลันชายหรือหญิงใช้ใช้ is เจนี่ผู้หญิงใช้ her ยังผิดมากกว่าเขาเลยนะเขาไม่มีผิดเพี้ยขนาดเรานะต่อของสุนัขใช้คำว่าอะไร this is อ่านชัดๆ it สะกด its ตอบได้นะของมันจะมี s u this hamburger เปลี่ยนเป็น day to ต่อไป belong to me ไม่ใช่คำว่ามันทำไมเหรอbelong to แปลว่าอะไร belong to แปลว่าอะไร belong to เป็นของมีแปลว่าอะไรฉันเป็นของฉันเรียกรวมกันว่า it เหรออ๋อเป็นของฉันแปลว่ามันเหรอมันเท่ากับคำว่ามันไหมเป็นของฉันเหมือนคำว่ามันไหมเหมือนไหมไม่มันใช้คำว่าอะไร my ผมจะตอบได้นะเราอ่ะเพราะ my ตัวนี้นำหน้าคำนามตรงนี้ต่อซิ่งนี่ก็ผิดหนักทำอะไรเนี่ยไม่อ่านไม่แปลเลยโทรศัพท์มือถือแปลครับแปลก่อนครับโทรศัพท์เหล่านั้นเป็นของพวกเขาเป็นของพวกเขาที่เงี้ยแปลเป็นเนาะงั้นแต่งประโยคว่าอะไรครับ they are สะกดT-H-E-I-N อ่านให้จบ There are they cell phone They are their cell phone ถ้าไม่มีตัว cell phone ใช้ there เติม S สุดๆเลยนะเรียนไม่รู้เรื่องเลยนะเดี๋ยวบทที่7ว่างๆหนูมาตรวจหน่อยนะถ้าทางจะลอกบนกระดาษแล้วมีบทที่6นั่นแหละอ่ะแปลเตรียมตัวขึ้นเรียนของบทนี้ไม่ได้เลยจริงๆไม่ยอมทวนอ่ะถ้าหนูไม่ยอมทวนหนูก็ไม่ได้นะครับอ่ะวันนี้มาเรียนของเราต่อเลยนะครับตารางสรรพนาม5ช่องตารางสรรพนาม5ช่องมักจะเป็นการบ้านในภาคนี้เพราะว่าเราใช้เนื้อหาค่อนข้างเยอะมากเลยนะลูกศิษย์อ้าวไหนลองท่องมาสิสรรพนาม5ช่องมีอะไรบ้างไหนลองท่องให้ฟังเลือกมาเองเลยอะไรสำหรับ5ช่องนึกไม่ออกช่องแรกก็ต้อง i ไงท่องมาเลยครับ i อะไรต่อเอาใหม่1 2 3 my myself day ครับ day ต่อครับ he himself it is itself ผมบอกเลยนะเด็กป.6จนถึงเด็กม.1นะ
ดีไม่ดีพลาดถึงม.4มันไม่ได้กันนะเพราะฉะนั้นของป.5กูจะให้ฝึกแต่อย่างเงี้ยอ่านต่อ V our seven she her อย่าลืมนะ her 2ตัวนั้นจะมี S นะต่อไป youเก่งมากนะเอาคราวที่แล้ววันนี้เราขึ้นบทที่เท่าไหร่ครับบทที่9นะครับเริ่มพร้อมกันนะครับในบทที่8นะเอาทุกคนเปิดบทที่8ก่อนนะครับนะบทที่8เนี่ยมันจะมีการบ้านใน 8.5 ใช่ไหมอ่านพร้อมกันนะครับเอาเปิด 8.5 ครูก่อนลูกศิษย์เร็วๆเปิด exercise 8.5 ครับอยู่มันจะอยู่บนไอ้หอยทากร้องเพลงอ่ะลูกแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นบทที่9พร้อมกันนะครับพร้อมนะครับอ่านพร้อมครูนะ1 2 3เริ่ม she drinks she drank she is going to drink she is going to drink นี่เวลาเราไม่พอจะอ่านครบนะ he took อ่านต่อ he is going to takemeet they met อันนี้ they are นะต่อครับ they are going to meet เอาใหม่ they are going to meet ครับต่อไปอ่านข้อ4เอง John wins going to win I ของเราดูที่ it เผื่อไปเติม s หรือเปล่าถ้าเติม eat เติม s นี่ลองลบออกนะ I eat อ่านต่อเลยครับ I ate I am going to eat เอาเขียนด้วยนะ am เช็คด้วยว่า I am going to eat หรือเปล่าไม่ใช่ I eat นะต้อง I am ข้อ6 she has ต่อ she is going to have Lada fries Lada fruit Lada is going to fry John and Tony fry They are going to fry ของเก่าเช็คบนกระดานด้วยนะถ้าผิดรีบลบแก้ให้เสร็จนะลูกตะกี้เนี่ยข้อไหนผิดไม่ใช่ผิดแล้วยังไม่ยอมแก้นะระหว่างที่อ่านเฉลยคือให้แก้ไปด้วยบทนี้ถ้าไม่อ่านมาเรียนล่วงหน้าก็จะทำไม่ได้นะครับพร้อมยัง adjective กับ adverb นะครับการใช้คำคุณศัพท์และวิเศษนะครับการใช้คำคุณศัพท์และวิเศษกดข้อที่1การใช้ adjective จะใช้นำหน้าคำนามขีดเส้น adjective จะอยู่หน้าคำนามขีดเส้นตามหลัง verb to be เอาท่องพร้อมกัน1 2 3 adjective หน้าคำนามตามหลัง verb to be หนูช่วยเขียนคำว่า is am are ให้หน่อยครับ is am are ตรง be อ่ะลูกศิษย์เขียนคำว่า is am areให้ verb to be จงยกตัวอย่าง verb to be มาให้ฟังหน่อยซิมีคำว่าอะไรบ้างครับ is am are ถ้านักเรียนเจอหน้าคำนามคำนามเรียนมาแล้วนะคำที่ต้องระวังเอกพจน์พหูพจน์คนสัตว์สิ่งของสถานที่เรียกว่าคำนามเราจะเอาคำที่นำหน้าคำนามเรียกว่า adjective ภาษาอังกฤษของป.5มันจะเข้มข้นนะเพราะจะเอาไว้ซ่อมไปเรียนป.6ที่ได้สบายสบายส่วน verb to be ได้แก่คำว่าอะไรครับ isam are กดข้อ2 adverb adverb จะไม่นำหน้าคำนามนะแต่เขียนหน้ากริยาหรืออยู่ท้ายประโยคเอาขีดเส้นว่าจะไม่นำหน้าคำนามหรือขีดเส้นว่าไม่นำหน้าคำนาม adverb ไม่นำหน้าคำนามอยู่หน้ากริยาขีดเส้นอยู่ท้ายประโยคอันตามครู he speaks slowly คำถาม slowly เป็น adjective หรือ adverb adverb
adverb เพราะว่ามันลงท้ายด้วยลี่แล้วมันก็อยู่หลังกะลิยาท้ายประโยค sorry เพราะอย่างช้าเป็นคำพิเศษ she neatly does her homework and she neatly จาก neatly เป็น adverb ตัวอย่างที่3 she does her homework neatlyher homework การบ้านอ่านว่า homework อย่าอ่านผิดสิครับอ่านใหม่หนึ่งสองสาม does her homework neatly she does her homework neatly ก็แปลว่าเธอทำไมครับทำการบ้านอย่างเรียบร้อยข้อแตกต่างระหว่าง adjective ส่วนมากจะไม่ใช้ ly ลงท้าย adjective ส่วนมากจะไม่ใช้ ly ลงท้ายยกเว้นคำนามบวก ly เท่านั้นที่จะได้ adjective นี่เตือนแล้วนะมีแต่คำนามบวก ly เท่านั้นที่ลูกศิษย์จะได้ adjective เอาแบบเบสิกก่อน cleanly อย่าง่วงทำไปไว้ dirtyly เนื่องจากมันมี ly เหมือนกันไงมันก็เลยใช้หน้าตาเดียวกันได้ able at lovely bitterly นี่ต้องไปท่องศัพท์มานะเช่น clean แปลว่าสะอาด able สามารถ at love ทันที dirty สกปรกอ่านตามครู bravely Broadly brave แปลว่า broad แปลว่ากว้างขวาง busily beautifully carefully แปลว่าอะไรครับ carelessly อ่านครับ carelessly อย่ามัวแต่ง่วงสิ carelessly deeply dreamily จะยุ่งยากนิดหน่อยต่อไปข้างล่างอย่าเพิ่งเปลี่ยนหน้าในอันนี้เขาจะสอนลูกศิษย์ว่าคำว่า friendly จำคำว่า friendly yearly กับ daily เป็น adjectiveทำไม friendly ถึงไม่เป็น adverb เพราะว่าอะไรอ่านเองเพราะมาจากคำนามเช่นคำนามคำว่าอะไรครับ friend เติม ly ได้ adjective ตอน year เติม ly ได้ day ได้ yearly ได้ day ได้ไงล่ะ friend เติม ly ได้ friendly year เติม ly ได้ day เติม ly ได้ daryคำเหล่านี้เป็น adverb หรือ adjective adjective friendly อ่ะลูกมันเป็น adjective ให้จำไว้เลยว่า friendly เป็น adjective เอา 9.1 ให้ไปทำมาจากที่บ้านแล้วนะดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้นะไปคัดมาให้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยส่งครูใครไม่ทำมาก็คราวหน้าเอาอ่านพร้อมกัน normal แล้วอ่านภาษาไทยด้วย normally ภาษาไทย abnormally Actually, angry, good, certainly, commonly, cleverly, cool, coolly, cruelly.โหดร้ายดิมลี่สลัว easily exactly แน่นอน especially freely ว่างอิสระ fullyเต็ม fondly
รักใคร frightful frightfully น่ากลัว general generally glad gladly ดีใจ happy happily สุขใจinstant instantly ทันที intense intensely รุนแรงเข้มข้น immediate immediately ทันทีอีกหนึ่งครั้งนะครับ immediate immediately ทันทีไม่ใช่หรอกครับ immediate M E ก็อ่านว่ามีไง immediate กับ immediately joyful joyfully สนุกสนาน joyous joyously jealous jealously อิจฉาหึงหวงต่อไป 9.2 หนูต้องฟังนะครูสอนว่าเขียนตามตัวน้ำเงินที่ครูเติมตรงนี้ก่อนถ้าเป็น adverb จะใช้หลังกริยาทั่วไป adjective นำหน้าคำนามและหลังกริยา be ไม่ได้ขึ้นแผงข้างบนนะขอโทษครับเดี๋ยวลองทำข้อหนึ่งก่อน1 2 3 she spoke softly this is a soft cake ตวัดกระแดงอยู่ไหนมาตรวจถ้าไม่ทำมาก็น่าเสียดายเพราะว่าต่อไปหนูต้องทำมาก่อนล่วงหน้าหนูจะได้เข้าใจหนูมาเรียนสดพร้อมครูมันสดไปมันก็เละครับมันก็มั่วฮะนะสดเกินไปมันก็มั่วนะลูกเอาแบบถูกต้องต่อเลยนะครับข้อ2 1 2 3 it is a good car she drivesit well มันเป็นรถที่ดีเธอก็ขับรถอย่างดีข้อ3 he is a good boy he does his homework well อ่านเสร็จแล้วเนาะโอเคตรวจเขาต้องพูดว่าตรวจตรวจงานข้อ4 she is a ไม่เห็นอ่านพร้อมกันเลย girlShe speak beautifully ถ้าพูดสวยงามแปลว่าพูดไพเราะนั่นเองนะข้อ5 This is a clean house She did it cleanly ต่อไปทีละคนละข้อ6 Joey เริ่มก่อน She is a joyful girl ทำไมอ่านให้ครบเอาใหม่ถูกท่อนต่อไปประโยชน์ it is a useful this pen is this pen is written usefully joy common place commonly เดี๋ยวเตรียมจดคำศัพท์ก่อนข้อ7เขียนหน้าหลังว่าประโยชน์7เขียนว่าประโยชน์8เขียนคำว่าทั่วไปอันนี้คือการบ้านนะของคาบนี้ให้ไปฝึกทำมานะครับเดี๋ยวเฉพาะการบ้านนะครูจะเฉลย 9.4 ฝึกทำพร้อมกันนะเฉพาะหนูจากการบ้านครูจะเฉลย 9.4 นะ 9.3 ให้ไปฝึกเขียนที่บ้านมาจะได้เป็นว่า I me my myself เอา 9.4 ทำพร้อมกัน 1 2 3อันก่อนลินดา usually see Alan ลินดาผู้ชายผู้หญิงเปลี่ยนเป็น she ถูก Alan ผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเปลี่ยนเป็นใช้ him เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งอ่านว่า she usually see him เอาข้อสองของเก่าเลยทำเองของรัดดาทำไมไม่วิเคราะห์ล่ะรัดดาพอทูพีเอสแปลว่าของรัดดาอยู่ดูบนกระดานฝึกคิดฝึกคิดตอบอะไรครับ waited for he เหรอโทนี่มีอพอทูพีเอสหรือเปล่าดูในจด
ต้องดูในตำราตัวเองขีดเส้น Tony apostrophe S Tony apostrophe S แปลว่าอะไรลูกศิษย์ของพูดดีๆดังนั้นสรรพนามคือคำว่า his เอาอ่านใหม่หมดเลย1 2 3 her waited forHis brother เอาข้อ3ของนักเรียนหลายคนแต่งประโยคว่า Their school bags are on their table ข้อ4แต่งประโยคว่า They enjoy Tony and Peter ไปเป็น They enjoy เอาจุดที่2เฉลยอะไรครับของโทนี่ใช้คำว่าแดของโทนี่และของปีเตอร์ใช้คำว่าแดมิลต่อไปรถยนต์ราคาแพงเปลี่ยนเป็นคำว่า it belong to แปลว่า belong to แปลว่า belong to แปลภาษาไทยว่าเป็นของเดมแปลว่าเป็นรวมเป็นไทยคือเป็นของพวกเขาเรียกว่าผิด it is อ่ะไม่เกี่ยวครูถามว่า belong to them แปลว่าอะไรเป็นของพวกเขาสรรพนามคือเป็นของพวกเขาสรรพนามคือเป็นของพวกเขาสรรพนามคืออ่านพร้อมครู they them their their เอาใหม่1 2 3 they them their theirs themselves ตัวไหนแสดงความเป็นเจ้าของแดกับแดสถ้ามีคำนามต้องใช้ถ้าไม่มีคำนามใช้แดเติม S ถ้าเติม S เมื่อไหร่จะไม่ใส่คำนามเอาใหม่พวกเขาใช้สรรพนาม5ช่องคือ they แดแดสเดมเซลเวตเป็นของใช้คำว่าแดกับต่างกันตรงไหนไม่ใช่ต่างกันตรงไหนนำหน้าคำนามแต่แดเติม S มีคำนามไหมไม่มีเอาใหม่ช่อง3กับช่อง4รู้จากช่อง3ช่อง4ไหมเนี่ยนี่คือช่อง3นี่คือช่อง4ช่อง3มีอยู่ว่านำหน้าคำส่วนช่อง4ไม่นำหน้าคำนามตอบไม่ได้สักทีนะเป็นของพวกเขาหลายคนใช้คำว่าอะไรอ่านข้อนี้สักทีเริ่มIt is there. ต่อไปนะครับบทที่9เตรียมจดศัพท์เรื่องสรรพนามนะถ้าไม่ยอมทัวร์นะก็จะเหมือนพี่ป .6 นั่นแหละพี่ป .6 ก็เละมันก็เละกันทั้งประเทศชาติไทยนี่แหละเวลาสอนเรื่องสรรพนามครูที่สอนเขาก็ไม่เต็มใจสอนอ่ะอย่างที่ห้องเรียนเราก็จะรู้กันอยู่มันไม่ใช่เป็นแค่พวกเรา2คนมันก็เป็นกันทั้งเรียกว่าทั้งระบบอ่ะเนี่ยกล้าว่าเอาเด็กป.5 ป.6 มานั่งเรียนสรรพนามอ่ะก็พีกันหมดทุกคนอ่ะก็เป็นกันอย่างเงี้ยถ้าไอ้ถูก2คนแล้วมันเป็นตัวแทน50คนอ่ะอย่าพูดดังนั้นหนูอ่ะต้องเป็น2คนที่มันถูกใน50คนไม่ใช่เป็น48คนที่แบบมันอยู่ใน50คนที่มันไม่รู้เรื่องบทเนี้ยไม่มีใครเขาอยากสอนเพราะทำไมมันทำให้ครูแบบดูไม่ดีในสายตาลูกศิษย์เพราะลูกศิษย์ตอบไม่ได้เขาโยครูสอนไม่รู้เรื่องแต่เด็กยังไม่ยอมทวนเข้าใจไหมครับสังเกตอ่ะสอนมานานภาษาอังกฤษเนี่ย20ปีเนี่ยเต็มๆแล้วภาษาอังกฤษเด็กไทยอ่ะจะไม่ได้เลยเรื่องสรรพนามมารู้ตัวอีกทีป.4 ม.4 อ่ะจะเริ่มได้กันมันเป็นเรื่องที่แปลกอีม.3 นี่ก็มั่วกันเก่งนะจริงๆมันเป็นของน้องป.5 จ้ะนั่นก็ของป.5 หนูไม่ยอมท่องว่า I U V D H C I T อย่างเงี้ยลูกก็จะผิดทั้งชีวิตลอกภาษาไทยให้เสร็จนะแล้วเดี๋ยวจะได้มาฝึกอ่านต่อนะครับ
ครับเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะครับเริ่มพร้อมกันนะครับ1 2 3 snail sing Hawaiian to sleep at night เรื่องนี้จะเป็นตอนที่2เนาะตอนที่1เราเรียนเรื่องหอยมันร้องเพลงได้ใช่ไหมครับเพื่อให้คนนอนหลับ1 2 3 long ago they lived many beautiful sinking snailไปเป็นไทยซิลองอาโกไปว่านานมาแล้วแดแปลว่าที่นั่นลิเวตแปลว่าอาศัยเอาไปเองเมนี่เมนี่เรียนมาแล้วแปลมากมายบิวตี้ฟูลแปลว่าสวยซิงกิ้งสเนลแปลว่าหอยร้องเพลงที่สวยมากมายมีอยู่มานานแล้ว1 2 3 when new people came to the islandไทยเป็นไทยเมื่อผู้มาใหม่มาถึงเกาะใช่ไอซ์แลนด์แปลว่าหมู่เกาะติ้งเชงเจ็ดทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเชงแปลว่าเปลี่ยนแปลงอย่างง่วงจะจดคำว่าเปลี่ยนแปลงก็ต้องอ่านเปลี่ยนแปลง The people brought new crops แปลว่าคนนำพืชไร่ครอบก็พืชไร่ new แปลว่าใหม่ they collected the snail shells พวกเขาสะสมเปลือกหอยอันต่อนะ and bought other animals that ate the snail และพวกคนมาใหม่ก็นำอะไรมาสัตว์อื่นที่ซึ่งเอสแปลว่ากินหอยกินหอยทากินหอยตัวนี้ก็ว่าไปอ่ะต่อนะครับ today instead of เนี่ยเรายังสะกดศัพท์ instead กันไม่ถูกกันเนาะคราวหน้าสอบ dictation instead ก็อย่าผิดนะวันนี้ instead of แปลว่าแทนที่จะ singing a happy songSinking อ่ะแทนที่จะอะไรร้องเพลงที่มีความสุข The snail are in trouble หอยกับเดือดร้อน The Hawaiian are working to get the snail on คำว่า get on เนี่ยนะครูเขียนไปข้างล่างแล้วนะ get on แปลว่าดูแลหรือจัดการตอนนี้ชาวฮาวายกำลังอะไรครับ work แปลว่าทำงานจัดการให้หอยมันอ่านต่อนะครับ the endangered list the endangered list แปลว่ารายชื่อใกล้ข้อที่หนึ่งคนที่มาใหม่ได้มายังเกาะแห่งนี้ใช่หรือไม่คำตอบYes, they did. แปลว่าใช่เขียนเดี๋ยวฝึกตอบเป็นภาษาไทยก่อนเนาะแล้วค่อยตอบเป็นภาษาอังกฤษเนาะต่อไป Did the native นะโอ้ยอันนี้ต้องระวังนะพิมพ์ผิดแล้วนะอันนี้พิมพ์ผิดแล้วนะ Did the native แปลว่าคนพื้นเมืองเขียนด้านหลังภาษาไทยก่อนคนพื้นเมืองอันนี้ครูเฉลยผิดนะเพราะรีบทำ native แปลว่าคนพื้นเมืองนะครับคนพื้นเมืองบริงแปลว่านำพืชไร่มาใหม่ใช่หรือไม่คำตอบ yes. ตอบ yes ได้ยังไงคนพื้นเมืองนำพืชไร่พันใหม่มาหรือเปล่าจากเนื้อเรื่องโจอี้ช่วยตอบด้วยใช่หรือไม่ถ้าไม่ต้องตอบด้วยภาษาอังกฤษคำว่าอะไรครับ no no they didn't ต้องมีแค่นี้ yes they didกับ no they didn't พวกเขาไม่เป็นพหูพจน์จึงใช้คำว่า they ไงนะนี้ดีขึ้นไหม native ต่อนะครับ no they didn't ใส่ to full stop ด้วย
What did new people collect? เขาถามว่าคนที่มาใหม่เนี่ยเขาเก็บอะไรกันเปลือกหอยแต่งประโยคว่า they collected the snail shell เขียนสวยๆนะแล้วก็เดี๋ยวเอางานมาส่งครูนะจะได้เสร็จเป็นอย่างเป็นอย่างเดี๋ยวครูจะไล่ตรวจของเก่าข้อที่4คนชาวฮาวาย are working กำลังทำงานเรื่องอะไรอยู่เฉลย the Hawaiian are working to get the snails on the หรือเปล่า on the andangered list endanger สะกดง่ายจะตาย en แล้วก็ danger d a n g e r แล้วก็ e d s เนี่ย n danger list แล้วเธอไม่ยอมแยกพยางค์คัดให้เสร็จเลยครับใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นการบ้านไงและกริยา3ช่องเดี๋ยวในคาบหน้านะไอ้ตารางกริยา3ช่องหนูต้องส่งครูแล้วนะจะต้องคัดถึง10นะ10บทแล้วนะคือคัดล่วงหน้าไงคราวหน้าไงมันจะคัดกริยา3ช่องถึงบทที่10ใครที่ไม่ได้คัดฝึกทัดท่องก็ไปคัดได้ละมาจากบรรทัดนี้ไงเนี่ยบรรทัดนี้ทั้งบรรทัดเลยในหนังสือเราก็มี The Hawaiian are working to get เหมือนกัน 100% มูชันหน้าไปเป็นตัว D อยู่นะเขียนน้อยกว่าตั้งเยอะเสร็จยังครับเสร็จแล้วก็มาส่งงานหน้าชั้นได้เลยเพราะชุดนี้หนูก็ไล่จากของเก่าอ่ะเหมือนของเก่าทุกประการยกเว้นคนที่ไม่ยอมทำมาจะให้ทำมาทั้งหมดใช่ไหมก็คือไม่ได้ทำฝึกทำเองไม่ต้องมองบนกระดานเร็วๆจะได้ขึ้นเรื่องต่อไปแล้วนะจำศัพท์นี้นะเปิดเอาของคำศัพท์มาใส่เอาเสร็จแล้วมาส่งเรื่องหนุ่มอีกแล้วส่งเป็นลายทุกคนนะกำชับนะกำชับหนาก็ไม่ทำเรียกว่าไอ้ดื้อนะครับครอบก็ C R O เธอจะ O 2ตัวทำไมมันก็ผิดสิบ้านมาก่อนนะนี่ไงเป็นโอเพนนิ่งมั้งนี่ไปแก้เป็นโอเพนนิ่งนะตรวจให้ก่อนเราชอบสนุกกับตอนต้นอันนี้ honor แปลว่าเทิดทูนอันนี้ผู้เขียนตัวป้าย h ให้ไปลบแก้นะWe will help you instead นี่เราจะช่วยคุณแทนที่จะออกไป instead มันคู่กับ off ไงนี่ตัว off นี่ instead ตัวนี้มันจะคู่กับ off เราจะช่วยคุณแทนที่จะออกไปกูเขียนตัวนี้ให้ in in ขอบมี o กี่ตัวเออก็นั่นดิเนี่ยก็เลยเดี๋ยวไปแก้ด้วยนะเดี๋ยวลบแก้ให้ลบแก้ลบเขียนใหม่นี่ yes สาธารณรู้ว่า y ตัวใหญ่ในตารางนี้ไปฝึกท่องด้วยเก่งมากจะไปทบทวนเดี๋ยวคราวหน้าก็ทำบทที่10มาล่วงหน้านะครับบทที่10นี่จะเรียนวันที่10เท่าไหร่วะ14มั้งเดี๋ยวก็จะคุยกับคุณแม่นี่14วันจันทร์ชดเชยนะอย่าคิดว่าไกลนะอาทิตย์หน้าวันจันทร์
อาทิตย์หน้าเราไปเรียนไปแข่งศิลปะเนาะไปทำมาให้เสร็จนะพวกนี้เนี่ยมันจะยุ่งเข้าใจไหมมันเขียนเยอะแต่ต้องฝึกไม่งั้นมันลืมอ่ะทำงานดีมากครับโจอี้เร็วๆครับการบ้านไว้ครั้งหน้าก็ได้เอาที่มันไม่ใช่การบ้านก่อนเอาที่มันไม่ใช่การบ้านก่อนครับมาอ่ะเก็บได้เลยเอาคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้แล้วครับเด็กๆครับเอ็นเนนเจอร์สกอร์ให้กูฟังดิ E N E N D A N G E ก็นี่แหละทำไมไม่เขียนให้มันอ่านรู้เรื่องอ่ะ E N แล้วอะไรต่อ D A N G E N E G E R G E R Danger อันตรายสกอร์ครับ D A N D A N G R E Dอันนี้ผิดนะเราต้องยกย่องเลยเรายกย่องชื่นชม instead มันคู่กับ of เสมอไม่ได้คู่กับ in เดี๋ยวไปทำเองนะเข้าใจไหมครับใส่ภาษาไทยด้วยปรับปรุงลายมือด้วยนะครับเนี่ยทางลายมือเนี่ยเขียนอะไรเนี่ยนั่นมันเท่าไปทั่วไปสะกดอย่างนี้ครับเนี่ยเธอเอาเวลามาอ่านประโยชน์สะกดไงครับอ่านหนังสือภาษาไทยให้มันเยอะขึ้นหน่อยนะครับยีทำหน้านี้มานะเอาเตรียมคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยครับโจอี้อาจจะต้องล้างจมูกอีกรอบนึงไปล้างจมูกรอบนึงก่อนเร็วๆเอาหยิบคณิตศาสตร์ขึ้นมาเร็วๆเอาดีสอวางไว้นอนดีสอไปด้วยไปล้างจมูกรอบนึงก่อนปอดไม่ดีแล้วคณิตศาสตร์เปิดหน้าที่59นะครับระหว่างนี้ลูกศิษย์ทำหน้าที่60รอครูได้เลยนะหน้า59กับหน้า60นะครับผมข้อไหนที่มีส่วนไม่เท่ากันก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับนะข้อไหนที่มีส่วนไม่เท่ากันลูกศิษย์ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับคราวที่แล้วอาจารย์ได้บอกว่าแม่เลยหาลงตัวไปหมดแล้วเนาะนะระหว่างว่างๆทำนะครับหน้า60รอไปก่อนได้เลยนะครับ
ที่แล้วให้ฝึกทำเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเช่น8ส่วน24นะครับทบทวนเรื่องการเรียนเศษส่วนเราเอา8 1 8ก็เขียนเลข1ไปหารไงครับถ้าหารบนก็ต้องหารตัวล่างดังนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไร8 3 24นั่นเท่ากับเท่าไหร่ครับส่วน3 8หารบนหารล่างอย่างข้อ2เราเอาแม่อะไรไปหารบนหารล่างแม่10 14 40 15 50อย่างข้อ3นี่เราแม่อะไรไปหารก่อนแม่8ใช่ไหม8 2 8 6 48แล้ว2ไปหาร2 1 2 3 6ต่อไป5 5กับ121เราเอาอะไรไปหารครับ11 11 5 55 11 11 121ต่อไปไว้หน่อยอันนี้ขออนุญาตใช้แม่36หารเลยนะ3 6 1 336 362 72ส่วนข้อ7ใช้แม่อะไรหารครับแม่9ดูให้เป็น99 90ต่อไป4ข้อ8ใช้แม่7หาร77 49 71 77ตอบมันว่องไวหน่อยส่วนข้อ9เราแม่อะไรไปหารแม่2 273ได้346 2คูณ300ก็ต้อง2คูณ189ได้378 3คูณ100 2คูณ189ได้เท่ากับ378ตรงนี้เราเอาแม่อะไรไปหารนี่เขียนไว้ให้แล้วเขาเรียกแม่อะไรแม่9แม่9 9คูณ47เนี่ย9คูณ47คุณก็จะได้423 9คูณ480ขอโทษ9คูณ54ได้486มาทำของวันนี้ต่อ65คุณแนะนำว่าใช้แม่5หารได้เท่าไหร่ครับ13ส่วน23 23ไม่ใช่เหรอ5 35 5 2 10 13ส่วน23สิลูกต่อไป126ได้อะไรมาเอาแม่3ไปหารได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับแม่3ไปหารน่ะอันนี้อย่าไปมองตรงนี้นะตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาเขียนถูกเขียนผิดนะตอนแรกเร็วๆเอาหารให้ครูก่อนแล้วค่อยทอนเป็นส่วนส่วนอย่างต่ำหลายรอบไง3 4 10 2 3 2 6ตัวบนได้42 41 47อะไรไปหารแม่3หารไงได้เท่าไหร่ครับ3 3 9 3 4 12ใช่ไหมตรงนี้ก็ได้4ได้เป็น47ก็มาลงท้ายที่ทดสอบ93 27ได้49ทดที42ส่วน49แม่อะไรหารได้แม่7มีอะไรบ้าง7 6 42 7 6 42 7 7เพราะฉะนั้นข้อนี้ได้คำตอบคือ6ส่วน6ส่วน7ทันยังมันค่อยๆทำก่อนไงเอาต่อไปข้อนี้117คูณ1ได้117 117คูณ2ได้234ตอบอย่างง่วงดิเป็นอะไรวันเนี้ยง่วงไม่เลิกเอาทุกคนครับหารให้ครูเดี๋ยวนี้เลยเนาะ11ได้เท่ากับ11 11 121เอาหาร11หาร308ให้ครูว่าได้เท่าไหร่นี่เฉลยกันบ้านนะใช่ให้ไปทำมาแล้วนะ11หาร308ได้เท่าไหร่ครับหารบนหารล่างไงเราหารตัวบนเสร็จแล้วก็หารตัวเศษเสร็จแล้วก็หารตัวส่วนไงครับเร็วๆหน่อย308หาร11นะฮะ28ขอลองก่อนนะถูกได้เท่ากับ28งั้นข้อนี้ก็คือ11ส่วน28ข้อ2เอาแม่2ไปหารก่อนใช่ไหมมันจะได้เท่ากับ300เท่าไหร่361ส่วน
414ต่อเลยนะครับนักเรียนที่ยังทำไม่เสร็จก่อนรอสักครู่ขออนุญาตตรวจต้นฉบับก่อนไม่ได้ดูเลยต้นฉบับไปถึงไหนแล้วต้นฉบับเหมือนจะไม่มีเนี่ยเจอแล้วต้นฉบับนี้ข้อที่16ตอบ63เอ๊ะขอโทษเราทำอยู่ข้อที่15ใช่ไหมข้อ15ทำถูกแล้ว361ส่วน144เอ๊ะทำไมเขาเขียน144ถ้า114 114ฮะ114มัน8เดี๋ยวงงครูงงนะเนี่ยเธอเอา2ไปหารตรงนี้ก่อน2 3 6 2 6 12ไม่เอาเนี่ยเฉลยมาผิด2หาร8ได้4 2 1 2 2 2 4เห็นไหมเฉลยมั้ยเนี่ยเฉลยมาผิดแล้วเราทำถูกแล้วคือ4 400เท่าไหร่414เนี่ยเราทำถูกแล้วเนี่ยมันเฉลยผิดเนี่ยมันเขียนอย่างเงี้ยให้ดูเลยเนี่ยเขียน144ได้ไงอ่ะมันต้องตอบ414ถึงว่าอย่าไปเชื่อเฉลยมากข้อนี้เขาทำเฉลยมาถูกข้อนี้เอา3ไปหารได้เท่าไหร่ลูก60เท่าไหร่ส่วน313 313 339 113 427เอาแม่7หารเลยได้61ส่วน111เก่งมากข้อ18เอา3หารได้เท่าไหร่ครับพอดี3 3 3 1ต่อไปนั่น19ได้เท่ากับ41ส่วน46 41ส่วน46ถูกต้องมาตามเฉลยเปี้ยเลยนี่ทำกันเองเลยนะเนี่ยข้อ20ได้210ส่วน454 451หรือ454 51เพราะ515มันเป็นเลข5โจอี้ไปกินยาแก้ไอก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่ออ่ะเฉลยการบ้านครบหมดแล้วนะครับนะเฉยกันบ้างไปเอายาแก้มาจิบเลยลองไว้ข้างตัวก็ได้เอาต่อไปนะครับครูจะสอนเรื่องการทำเศษส่วนอย่างต่ำนะครับจดไว้แถวนี้นะนะการทำเศษส่วนอย่างต่ำนะครับนะการทำมากกว่าน้อยกว่านี่ต้องดูส่วนด้วยนะครับนะสิ่งสำคัญต้องดูส่วนนะครับหลักการคือต้องทำส่วนให้เท่ากันเขียนที่ส่วนให้เท่ากันนะครับเราต้องดูส่วนให้มันเท่ากันไว้ก่อนนะคำว่ามากกว่าน้อยกว่านะครับหลักการนะครับนะเศษน้อยใช่ไหมครับนะมันก็ต้องน้อยกว่าเศษที่มากหลักการมีแค่นี้ครับนะเศษน้อยก็น้อยกว่าเศษที่มากเช่นสังเกตว่า8กับ8เท่ากันส่วนคือ8กับ8เท่ากันเศษในข้อ1คือ4กับอะไรครับ54มันน้อยกว่า5เครื่องหมายจะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะต่อนะครับเพราะฉะนั้นข้อ2ส่วน20เท่ากันเฉลยเครื่องหมายมากกว่า9มากกว่า6ไปดูข้อ3ถ้าเกิดลูกศิษย์ถ้าเกิดส่วนไม่เท่ากันทำยังไงใช้วิธีการปรับให้มันเท่ากันเช่น15กับ10นะจริงๆแล้วอยากจะสอนเรื่องคลนกับหอรมเนาะมันจะใช้ในชีวิตจริงมากกว่าวันนี้จะทบทวนเรื่องคลนการหาตัวคูณร่วมน้อยที่ใช้ในการทำเศษส่วนมีที่จดอะไรพวกนี้ไหมมีพวกสมุดอะไรจดไหมมีไหมเริ่มเลยแล้วกันเนาะเขียนตามคุณนะครับการหาคลนการทำเศษส่วนอย่างต่ำนั้นคือวิชาคลนถ้าหอรมละง่ายถ้าคลนนี่เด็กอาจจะงงหน่อยคุณจะเริ่มสอนใช่จดตรงภาษาอังกฤษนั่นแหละถูกแล้วตรงที่ dictation นั่นแหละง่ายจดต่อบทของเราได้เลยเปิดว่าวันนี้เรา dictation ถึงแก้คำผิดถึงหน้าไหนแล้วก็เปิดใช่แล้วก็จดตรงนี้เขียนว่าการหาคลนการหาคลนนะประโยชน์ใช้ในการทำ
เศษส่วนบวกลบนะเราจะทำเศษส่วนบวกลบอะไรก็แล้วแต่หนูจะต้องทำคอลอนอซะก่อนเช่นนะดูตามนะเขียนตามเช่นวันนี้3ส่วน5นะกับ2ส่วน15เป็นต้นลูกศิษย์จะรู้ว่าส่วนคือคำว่าอะไรครับ5กับ15อ้าวนี่แถมให้ตัวหนึ่งกับ1ส่วนนะครับนะ1ส่วนเอา1ส่วน20แล้วกันคุณจะเห็นว่า3 2 1เป็นเศษ55 20เป็นส่วนมันมองแล้วมันไม่เท่ากันเราจะไปเทียบบวกลบไม่ได้เราจะบวกลบในขณะที่ส่วนมันไม่เท่ากันเนี่ยไม่ได้ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนวิธีหาคอลอนอทำยังไงหารสั้น5 15 20อย่างนี้จำไว้นะคอลอนอหารเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตัว1เช่น5 3ตัวนี้อะไรที่หาร5ได้5 5 1 5 5 3 5 4 20แบบนี้เป็นต้นทันไหมนี่คอลอนอคืออะไรเตรียมจดคอลอนอก็เท่ากับ5คูณ3คูณ4ต่อนะต่อนะ5คูณ3คูณ4เราก็จะต้องมองอย่างนี้ดูนะตรงนี้คือ5ใช่ไหมสังเกตว่ามันจะคูณด้วย3 4เป็นเท่าไหร่3 4เป็นเท่าไหร่12 3 4 12ดังนั้นเดี๋ยวให้จดไม่ต้องกลัวดูตามกัน3ส่วน5นี้ให้เอา12บนกับ12ล่างคูณกันทีละตัว12 3 2 3 3 6ส่วน60เอาต่อต่อไปไปดูตัว15บ้าง15ตัวนี้เกิดจาก5ตัวบนคือ3ใช่ไหม5คูณ3เป็น15เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเหลือตัวที่ไม่ได้เขียนคือตัว4ตัว4นี่5 35ไงคือคูณอะไรคูณ4ดังนั้นหนูก็เอา2ส่วน15แล้วเอา4ตัวนี้คูณบนกับคูณล่างจะได้8ส่วน60ต่ออีกตัวนึงจะเป็น20ใช่ไหมอีกตัวนึงจะเป็น20นะอีกตัวเป็น20 20ตรงนี้เรามาดูเรามาดูจากบรรทัดนี้5 4 20แล้วก็จะเหลือตัว3ใช่ไหมฮะหนูเขียนไว้ว่าคูณ3แล้วก็ไปเขียนบรรทัดล่างเศษส่วนตะกี้นี่คืออะไร1ส่วน20คูณ3บนกับ3ล่างก็จะได้3ส่วน60หลังจากนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าใครมากที่สุดตอนนี้3ส่วน5มากที่สุดเข้าใจยังเพราะว่ามันเป็น3 6ส่วน60ใครน้อยที่สุด1ส่วน20น้อยที่สุดอ่ะให้เวลาจดเดี๋ยวถอยฮะงั้นขอเขียนข้างล่างนะเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าใครมากใครน้อยถ้าเป็นวิธีแบบเด็กประถมที่เขาใช้กันเขาก็คือเอาส่วนมาคูณกันเลยเดี๋ยวนี้สอนวิธีหนึ่งเดี๋ยวสอนวิธีที่สองให้แบบเด็กป.5ก็คือไม่ต้องหาคอลอนอถ้าเด็กป.6เขาจะหาคอลอนอรีบจดให้เสร็จลูกเราจะสอนเวอร์ชันเด็กป.5ละเด็กป.5ให้เอาส่วนคูณกันอันนี้คือแบบบักอึดนะแบบที่ไม่ได้รับความนิยมแต่ก็ต้องเรียนเพราะว่ามันเข้าใจง่ายมันเป็นพื้นฐานนะส่วนไม่เท่ากันให้คูณกันนะอันนี้ใครจะก็จดต่อเลยนะป.5ส่วนไม่เท่ากันให้นำมาคูณกันเช่น1ส่วน2นะครับกับ3ส่วน6อย่างเงี้ย
นะแบบเด็กป .5 ก็ทำอย่างนี้เลยว่า2คูณ6ใช่ไหมอันนี้คือวิธีการของเด็กป.5เมื่อเอามาคูณกันที่ข้างล่างเช่น2คูณกับ6อีกตัวนึงก็จะเป็น6คูณกับ2ถ้าคูณเศษก็ต้องคูณส่วนทันไหมเป็นเท่ากับแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือเท่ากันให้เวลาจดจำไว้นะต้องคูณส่วนก่อนแล้วค่อยคูณเศษเพราะว่าส่วนเนี่ยมันจะบังคับให้มันเท่ากับเศษมันจะสลับกัน2ตัวนี้เนี่ยทั้งนี้เป็นวิธีแบบประถมก็คือเอาส่วนมาคูณกันก่อนถ้าเป็นแบบป.6ก็หาคลนนี่ได้40ตอนนี้ก็จะรู้ละศึกษาวิธีนี้เดี๋ยวในห้องเรียนเรายังไม่หาคลน.เราจะใช้วิธีการแบบเด็กประถมทั่วไปก่อนจำไว้นะคูณส่วนก่อนนะแล้วค่อยคูณเศษมันจะต้องเหมือนกันไอ้ตัวที่เรามาคูณบนคูณล่างจะต้องเหมือนกันนะตัวที่คูณบนคูณล่างคูณล่างคูณบนจะต้องเหมือนกันคูณล่างคูณบนต้องเหมือนกันเสมอเนี่ยมาทำตรงนี้เสร็จก็พักแล้วนะครับใครที่จบตรงนี้สวยงามเสร็จหนูก็พักได้นะกระดาษหนังสือแล้วก็แบ่งเป็น2ด้านแบบครูก็ได้นะที่ประหยัดกระดาษนะครับใครเสร็จแล้วก็ออกไปพักได้นะครับอะไรนะครับที่โรงเรียนสอนแล้วใช่ไหมเออแล้วรู้เรื่องยังที่บ้านสอนแทบไม่รู้เรื่องที่โรงเรียนสอนทีเดียวรู้เรื่องเลยเนาะเนาะที่บ้านบอกคุณบนคุณล่างฟังไม่รู้เรื่องเอาไปเลยพักทำส่วนให้มีความเท่ากันนะครับนะในหลักการเนี่ยนะครับในหลักการเนี่ยเราก็จะต้องมาดูพิจารณากลับไปที่อันนี้จดเสร็จหรือยังลืมถามเลยเนี่ยจดเสร็จแล้วครับงั้นก็ไม่กลัวแล้วเนาะอ่ะนะครับเริ่มในข้อที่3เนี่ยสมมุติว่านักเรียนนะครับตั้งใจฟังนะครับเห็นว่าส่วนมันไม่เท่ากันฝั่งนี้มันส่วนเป็นอะไร10หนูก็เขียนตรงนี้เป็น10เขียนส่วนก่อนเสมอถ้าส่วนเป็น10เศษก็ต้องเป็น10เข้าใจยังเอาเขียนเลยถ้าส่วนตรงนี้ทันไหมตรงนี้เป็นอะไร15ส่วนเป็น15ตรงนี้ก็ต้องเป็น15แล้วหนูก็อย่าเพิ่งคูณนะแค่นี้ก็รู้แล้วอ่ะอันนี้อย่าไปเชื่อไอ้โจอี้นะอันนี้โจอี้มันทำส่วน150เท่ากันหมดดูสิ10กับ15ใครมากกว่า15คราวนี้เฉลยถูกเปล่าเพราะว่า8ลูกศิษย์ก็รู้8มันดูไม่ได้หนูก็ดู10กับอะไร15เข้าใจยังเพราะเนื่องจากเศษ8เท่ากันเราก็เลยรู้ดูง่ายข้อต่อไป17กับ19
กดข้อนี้ไม่ต้องมาทั้งคูณให้วุ่นวายนะจดเตรียมจดกรณีเศษเท่ากันเขียนนะครับว่าเศษเท่ากันเศษเท่ากันเช่นเศษ9กับเศษอะไรเศษ9จริงใช้กับข้างบนก็ได้นะถ้าเศษเท่ากันให้ดูส่วนนะเขียนคำว่าส่วนมากค่ามันจะน้อยส่วนยิ่งมากค่ายิ่งน้อยอ้าวมาดูข้อ3เขียนก่อนนะครับถ้าเศษเท่ากันส่วนมากวงเล็บค่ายิ่งอะไรครับน้อยมาดูข้อ3นะไอ้ข้อ3ดูไม่ได้นี่เพราะว่าส่วนมันไม่เท่ากันใช่ไหมเอาแต่เศษเท่ากันอ่ะข้อ3ดูได้เศษเท่ากันคือ8กับ8 15ส่วนมากหรือน้อยมาก10น้อยกว่ากลายเป็นว่า15ส่วนยิ่งมากค่ายิ่งน้อยมาดูเหมือนกัน17กับ19 17กับ19เศษเท่ากันส่วนยิ่งมากค่ายิ่งน้อยดังนั้น19มากกว่าหรือน้อยกว่า17ส่วนยิ่งมากค่ายิ่งน้อยจำไม่ได้ส่วนยิ่งมากค่ายิ่งน้อยดังนั้นเสร็จยังว่าอย่าไปดูบนกระดานเชื่อเสมอนะอันนี้ให้โจอี้มันฝึกทำนะโจอี้มันไม่รู้เรื่องนะนี่คือให้ลูกศิษย์ฝึกทำแล้วครูมาดูไงมาแนะนำลูกศิษย์เอาเดี๋ยวท่องกดก่อนนะถ้าเศษเท่ากันส่วนยิ่งมากค่ายิ่งน้อยเศษเท่ากันส่วนมากค่าน้อยอันนี้จำใช้ถึงป.6เลยป.6มันจะมีเรื่องมิลลิลิตรมันก็จะมีส่วนหารร้อยหารพันแล้วรู้เต๊ะไปหมดเลยบอกว่าลูกศิษย์ไปหารจริงก็เสร็จพอดีเอามาดูข้อนี้บ้างในโจทย์ข้อนี้นะครับนะถ้าเกิดวิธีที่ครูชอบที่สุดครูไม่ชอบเอา4ไปคูณ12นะแต่ถามว่าคูณได้ไหมก็ได้นะครับนะเอา12ไปคูณ4มันยุ่งเราใช้วิธีนี้ดีกว่าว่า4คูณอะไรได้12 4ครั้งเราเขียนอะไรก่อนครูสอนแล้วเขียนเศษหรือส่วนเขียนส่วนหรือเศษก่อนส่วนก่อน3 4 12เมื่อเขียนส่วนเป็น3เศษก็ต้องเป็น3ต่อนะครับพร้อมนะหนูก็รู้แล้วนี่ว่า3 4 12 3กับ8 3มากกว่าหรือน้อยกว่า8น้อยกว่า8ข้อนี้โจอี้ทำถูกต้องข้อต่อไป6คูณอะไรได้30ต้องเขียนตามครูนะต้องมีไอ้ส่วน5นะถ้าส่วนเป็น5เศษก็ต้องเป็น5เฉลยให้ครูได้แล้วจ้ะ5กับ25มากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ย1ส่วน6 1ส่วน6มากหรือน้อยกว่าน้อยกว่านั้นหนูเขียนขึ้นใหม่น้อยกว่า1ส่วน6น้อยกว่า25ส่วน3 10เสร็จละไปดูข้อ7 6อะไรได้36 6หนูก็เขียนส่วนเป็น6เขียนส่วนก่อนแล้วค่อยเขียนเศษ6 4ดังนั้นข้อนี้เฉลยเท่ากันส่วนมากส่วนหนูไม่ต้องคูณนะหนูคูณเศษก็พอเพราะว่าส่วนเราคิดมาดีแล้วไงว่าเช่น9คูณเลยได้54 9 หนูก็ต้องเขียนส่วนเป็น6เขียนส่วน6เศษแล้วก็เขียนเศษคือ6 6กับ8เป็นยังไง6น้อยกว่าข้อ8เฉลยน้อยกว่าเก่ง5อะไรได้10เดี๋ยวจะเย็นๆจะเย็นๆ5 2 10เขียนอะไรก่อนเขียน2ที่ส่วนก่อนแล้วก็เขียนที่ดังนั้น2 3 66มากกว่า6มากกว่า5เท่ากันต่อนะข้อ10 9อะไรได้45 95เมื่อส่วนเป็น5อะไรต้องเป็น5เศษ5 8
40ตรงนี้ต้องเฉลยคำว่าเท่ากับเท่ากันเท่ากับทุกต่อเราไปจะสอนเรื่องจำนวนคละเตรียมตัวนะคือวันเนี้ยมันเรียนไม่เยอะแต่ถ้าเกิดกลับบ้านนะแล้วดื้อนะไม่ยอมเขาครูใช้คำว่าอะไรดีอ่ะไปอ่านเรื่องการปรับฐานน่ะหรือว่าไปดูแบบของเก่าทบทวนก็ได้มันจะไม่เป็นอ่ะจำนวนคละนะครับจำนวนคละแปลว่าการเอาจำนวนเต็มรวมกับเศษส่วนนะมาบวกกับเศษส่วนเขาใช้ว่ารวมดีกว่าเดี๋ยวเพื่อไปพิมพ์ว่าบวกอยู่จำนวนคละคือจำนวนเต็มเนี่ยมันรวมกับเศษส่วนเช่น2เศษ8ส่วน9อย่างเงี้ย2เศษ8ส่วน9นะครับแบบนี้เป็นต้นนะวิธีทำยังไงโจอี้ส่วน9เหมือนเดิมทำไงต่อว้าย2กี่ทีก็ลืม2คูณ9บวก8เขียนจดสิ2คูณ9บวก8จำได้ยังเวลาเห็นจำนวนคละให้จำว่าจำนวนเต็มคูณกับส่วนเนี่ยเครื่องหมายคูณแล้วก็บวกด้วยตรงนี้บวก8จะเป็นแบบนี้ถูกก็จะได้เป็นแบบนี้ออกมาถูกไหมครับเดี๋ยวตรงนี้หนูบวกได้เท่าไหร่26ไม่ใช่หรอหลอกครูเนี่ยเดี๋ยวเหอะต้อง26ไม่ใช่36ใช่ไหมก็ตรงนี้เราบอกเองว่า36ส่วน9คุณผู้ฟังที่เราพูดไงมันต้องเป็น26ไม่ต้องมาพูดเลยเอาเร็วๆ26ส่วน9ต่อไปเร็วๆจะขึ้นละ11เสร็จ7ส่วน10เท่ากับเท่าไหร่7ส่วน10วิธีการเขียนอดทนเขียนอย่างนี้ก่อน10คูณ1เดี๋ยวอดทนเขียนอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังเก่งแล้วก็ไม่ต้องเขียนอย่างนี้ละยังมีความลับเรื่องตัวเลขอีกเยอะนะที่จะสอนในป.6ป.5 อยากจะสอนเหมือนกันรับไม่ได้กันเป็นแถมก็แย่ก็ต้องมาต้องสอนเบสิกอย่างเงี้ยถ้าของพวกป.6 เขาก็จะเรียนเยอะขึ้นนะมันจะมีอุ๊ยตัวเลขน่าสนใจเยอะมากเลยอดทนไว้ก่อนแล้วเอาเบสิกให้ได้ก่อนดีกว่าของรมคลนยังหากันไม่เป็นเลยนะเอาแบบนี้ก่อนเอาแบบนี้ก่อนนะเอาแบบนี้ก่อนเด็กๆนะเดี๋ยวไม่ปิดเทอมที่แล้วโอ๊ยเด็กป.5 วุ่นวายพ่อแม่โทรมาว่าเราสอนยากเกินโดนโทรศัพท์ไปไม่รู้กี่รอบอาทิตย์นั้นทั้งอาทิตย์นะมันต้องสอนแบบเด็กๆก่อนนะหมดแล้วนะตรงเนี้ยจะย่างขนมเพงไวๆเพราะวันนี้ในห้องจะสอนแค่เนี้ยวันนี้เป็นวันที่ขี้เกียจที่สุดในชีวิตตั้งแต่สอนเลขเนี่ยสอนได้แค่ข้อ1ถึงข้อ20อ่ะทุกที่เราเรียนกันทีเกือบ10หน้ากระดาษเพราะบทนี้มันเร่งไม่ได้ไงแล้วเดี๋ยวเธอจะรู้ว่านรกมีจริงในหน้าที่61การเรียงเศษส่วนจดเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จยังเริ่มเปิดหน้า60ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่4 2ส่วน4เท่ากับเท่าไหร่เก่งมาก10 4 4 16ใช่ไหม16บวก2เป็น18ส่วน4เขียน18ส่วน4ไว้โจอี้ไปปิดจมูกนะแกกินยาแก้ไอ18ส่วน4 13มากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่า13น้อยกว่า18จำได้นะถ้าส่วนเท่ากันเศษน้อยก็ต้องน้อยกว่าฝั่งนี้ได้เท่าไหร่10ส่วน3แล้วฝั่งเนี้ย9ส่วน3 10ก็ต้องมากมากกว่า13ฝั่งพูดเลย43ส่วน5เท่ากับเก่ง14ตรงนี้ได้เท่าไหร่ก่อนบอกตัวเลขครูก่อน66 36บวก1เป็นส่วน
อย่างนี้เรียกว่าถูกต้องต่อตรงนี้ได้เท่าไหร่98 72บวก1เป็น72ส่วน9เป็นเครื่องหมายเท่ากับ51ส่วน5มากกว่า28บวก1เป็น29เขียนด้วยนะลูกเดี๋ยวไอ้ข้อนี้อย่าใจร้อนนะมันยังไม่จบนะอยากจะคิดเพิ่มหรือคิดลดกูว่าคิดลดดีกว่านะคิดลดคืออย่างนี้ตอนนี้หนูเขียน29ส่วน2ก่อนทีนี้เราจะปรับเลขตรงเนี้ยให้มันลดลงอันนี้โจอี้มันไม่ได้ทำถูกนะครูไม่ได้ว่าโจอี้ทำถูกนะ29ส่วน2กับ50ส่วน4ส่วนมันไม่เท่ากันใช่ไหมลูกลงมือเลย4หารอะไรแล้วได้2 2หารเพราะท่องสกูลนะ2เขียนตามครูนะหาร2บนกับหาร2ล่างเขียนอย่างนี้50หาร2เหลือเท่าไหร่ครับโถแบงค์50สตางค์แบ่งครึ่ง50สตางค์ก็คือ25สตางค์ทำไมคิดเยอะจังฮะใช่เปล่า50สตางค์อ่ะเขาแบ่ง2ก็เป็น25ตังค์ไง4หาร2เหลือ4หาร2เหลือ3เป็น29กับ25 29มากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าข้อนี้โจอี้ทำผิดใช่ไหมต้องเป็นเครื่องหมายมากกว่าอย่ามั่วเชื่อยังเอาอีกฝั่งนึง66 36บวก1เป็น37ส่วน6อย่างนี้เราหารตัวบนไม่ได้ไงเพราะว่า2มันไปหารเขาไม่ได้ก็ไปเพิ่มแทน3คูณเลยได้6ครับ3 2คูณ2ที่ส่วนก็ต้องคูณ2ที่เศษ22คูณ2เป็น22คูณ2เป็น44 44มากกว่าหรือน้อยกว่า37มากกว่า37ไอเดียจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็น9ส่วน2นะทำส่วนให้เท่ากันเอา2คูณบนคูณล่าง92โอ้ยเจ้าที่ผิดหมดเลยวะเนี่ย18กับ13 18ทำไม13เจ้าที่ผิดยับเลยอ่ะตรงเนี้ยข้อที่17ถึง20อ่ะเจ้าที่ทำอะไรเนี่ยเอาต่อไปเจ้าที่ฝึกต่อ20คูณอะไรแล้วมันได้100คูณ5ส่วนก็ต้องคูณ5ที่เศษข้อนี้เจ้าที่ดีหน่อยทำถูก55 25กับ25เป็นยังไงกันเขียนหมายเท่ากับดูหน้าต่อไปยังไม่หมดในหน้าต่อไปนะครับลูกศิษย์ก็จะฝึกเรื่องการลำดับเศษส่วนจากน้อยไปหามากซึ่งจำเป็นต้องทำในสมุดทดนะอันนี้เขาทำในสมุดทดนะเดี๋ยววิธีทำเนี่ยครูก็จะสอนคุณก่อนวิธีที่ดีที่สุดก็คือการหาคอรนอลนะนี่ปัญหาคือเด็กยังหาคอรนอไม่เป็นปวดหัวฝึกเป็นยังไงเดี๋ยวครูหาคอรนอพร้อมกันนะนั่นเองเราจะทำพร้อมกันนะตั้งใจดูนะตอนนี้มีตัวเลขอะไรบ้างเอ่ย5 10 5 4ดูฝึกทำอีก5 1 5 5 5 3 5 1ต่อไปยังไม่จบนะตรงนี้ใช้แม่สองต่อสองหนึ่งสองสองสี่เพราะฉะนั้นคอรนอก็คือจำนวนที่เรียกว่าสุดท้ายอ่ะบางทีบางคนถ้าไม่มั่นใจก็ทำต่อได้ตัวไหนหารไม่ได้เขียนลงมาสามหนึ่งบางทีเขาทำอย่างนี้จริงๆนะลูกศิษย์หารสองต่อให้ตอนจบมันเป็นตัวเลข111ให้หมดอย่างเงี้ยก็คือการหาคอรนอเข้าใจยังอ่ะ
แล้วคอโรนอลก็พอตัวเลขเป็นต้องเป็น111ให้หมดก่อนนะอันนี้แบบพื้นๆ นะเป็น111ให้หมดก่อนนะตัวไหนหารไม่ได้ให้ชักลงมางั้นคอโรนอลคือ5คูณ2คูณ3คูณ2เท่ากับเท่าไหร่5 2 10 13 30 30คูณ2เป็น60เอาไปที่แบบฝึกหัดเขียนตรงนี้ว่า60เขียนข้างหน้าว่า60ทำไมถึงเป็น60เตรียมตัวแล้วนะทำไมถึงให้เขียนเลข60เราก็มานั่งคิดทีละข้ออันนี้คุณจะทำแค่ข้อเดียวให้ดูตัวอย่างนะพร้อมนะ5คูณอะไรได้60 5 52 52เป็น60ทีนี้หนูต้องจำแล้วว่าตรงนี้คูณด้วย12เขียน12ไว้ที่ใต้5 12 5 610แต่หนูไม่ต้องเขียน60นะเมื่อส่วนเป็น12เศษก็ต้องเป็น10 12 12 3 12 36เขียน36ไว้ข้างบนต่อไป10คูณอะไรได้60 16 6ดังนั้น6คูณ1เป็น6เขียน6ไว้ด้านบน15คูณ4ได้60เขียน4ไว้4คูณ2ได้8 5คูณ12ได้60 12คูณ4ได้48 4คูณ15ได้60เอา15คูณ5ข้างบนได้เท่ากับ5 5 25เอา5ทด1ต่อสิรอดีกว่าเดี๋ยวยอมคิด15 5 15 5 15 5 1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 5หนึ่งส่วนสิบต่อมาคือเลขอะไรครับสองส่วนสิบห้าเลขแปดก็คือสองส่วนสิบห้าโจอี้แม่งมั่วยับหันหลังปุ๊บแม่งมั่วเยอะส่วนห้าสามส่วนห้าใช่เพราะเป็นสามสิบหกไงต่อจากสามหกเป็นสี่ส่วนห้าต่อไปเป็นส่วนสี่ห้าส่วนสี่เข้าใจยังงั้นเดี๋ยวฉันจะให้คอรานอลทุกข้อนะมาหาคอรานอลพร้อมกันในข้อที่2ดูบนกระดานแล้วหาพร้อมกันจะได้กลับบ้านแล้วไปหาตัวมาคูณไงเช่นอะไรคูณกันแล้วมันได้เท่ากับตัวเนี้ยแล้วก็ไปคูณเศษด้วยแล้วก็เขียนเศษแล้วมาเรียงกันแบบนี้เป็นยังครับเริ่มพร้อมกันนะเขียนก่อนนะ18 9 3 6 7ยาวแม่เลยหารก่อน3เลยที่18 3 6 3 3 3 1 3 2 6 3 1 2 7เอาแม่เลยหารต่อดีแม่2หาร2 3 6 2หาร3ไม่ได้ชักลงมาชัก1ลงมา2 1 2ชัก7ลงมาอันนี้อะไรหารต่อ3 3 1 3อันนี้ขออนุญาตแล้วกันเนาะทำแบบเวอร์ชันเด็กๆเนาะได้111หมดแล้วใช่ไหมที่เดือนหนูก็มาคูณนะ3 3 9หน่อยเหนื่อยหน่อยเนาะ3 7เดี๋ยวขอเนี่ยคูณไปเลย3 7 21ใช่ไหม21คูณ2เป็น42 42คูณ3เป็น126ถ้าตัวนี้เขียน126ไว้ได้เดี๋ยวจะให้ตัวล่างนะ18คูณ7ตัวนี้เขียน7ไว้นะนี่7คูณ18มันจะได้126นะเขียนตามครูนะช่วยข้อนี้126หาร9ได้เท่ากับ14ตรงนี้เป็น14ทันไหมต่อไป126หาร3ได้เท่ากับ42ตรงนี้เป็น42นะ126หาร6ได้เท่ากับ21ตรงนี้เป็น21นะ126
6หาร7ได้เท่ากับ18ตรงนี้เป็น18นะจริงๆมันใช้ตัวเลขข้างหน้าเนี่ยมาแยกก็ได้เข้าใจยังถ้าตัวนี้เป็นเลข7มันก็คือนี่ไง3 2 3อ่ะโอเคมั้ยครับที่เหลือคุณก็เอา7คูณ12ได้เท่าไหร่14ก็คือเอาตัวนี้ไปคูณกับเศษไงเอาตัวน้ำเงินเนี่ยไปคูณกับเศษก็7 2 14ไงคูณข้างบนนี่ไงแล้วก็ไล่ตัวเลขได้โอเคยังอ่ะข้อต่อไป12 6 8ช่วยกันทำ12 6 18 12 3เอาแม่อะไรก่อน2แม่2 2 64 3ทันมั้ยครับแม่3เลข2นะฮะ2 6 12ข้อไหนตรงนี้ใช่ไหมครับครูมองผิดเก่งมากเอาต่อตรงนี้เป็น2นี่เป็น1ตัวนี้เป็น3ตัวนี้เป็นตรงนี้เป็น1ตรงนี้ก็ใช้1 1 3 1 1นี่ก็ใช้แม่3ต่อ1 1อ่ะต่อเลยนะครับก็ได้เซตนี้ออกมาใช่ไหม2 3 6 2 3 6 6 6 3 10 6 24เดี๋ยวดิ2 2 4 3 3 9 9 4 36อุตส่าห์บอกว่า36โอเคตรงนี้ว่า36 3612 3 3 10 6อ่ะตรงนี้ก็ต้องคูณ3 6 6 3 16 18 236 12 3 36 32 36งั้นตัวเลขจะเป็นอย่างนี้3 6 2 32ก็คือก็ไปคูณกับเศษเข้าใจยังเช่น3คูณ10เป็น33คูณ10เป็น30ไงทันมั้ยเนี่ยพอหนูได้เลข3ตรงนี้ให้คูณกับอะไรคูณกับเศษเช่น6คูณกับอะไรได้ที่เหลือไปทำต่อไม่เอาที่เหลือไปทำเป็นการบ้านต้องไปเรียงตัวเลขมาให้ถูกต้องเอาต่อไปตัวเลขมีคำว่าอะไรบ้างครับจะได้เรียนวิทย์ทันทีโชคดีวิทย์นะห้ายี่สิบสิบห้าสิบห้าเดี๋ยวตายคาที่ก่อนแม่ห้าห้าห้ายี่สิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าสองสิบห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้าต่อไปแม่สองชัก5ลงมา2 2 4ต่อเร็ว2 1 2 1 3สีแดงถ้าเป็นจำนวนเฉพาะก็ไม่ต้องเขียนต่อละก็คือตามเลขนี้แหละใช่ไหมต่อให้เขียนไงมันก็จะกลายเป็นซ้ำๆเดิมๆใช่ไหมแบบนี้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นซ้ำๆเดิมๆแล้วเด็กๆ ก็ต้องเอาให้มันเหลือแค่1มันจะไม่มีคำว่าผิดพลาดโอเคนะครับตัวเลขเป็น5 2 10ทันไหมเนี่ย5 2 10 5 2 10 10คูณ10เป็น100 100คูณ3เป็น300ตัวนี้คือคำว่า300เป็นคอลอนอร์อ้าว300เขียนไว้หน้าตรงนี้อ้าว25คูณอะไรได้300เนาะน่าจะเป็น16ป่ะแป๊บนึงนะเป็น6หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวครูเช็คให้เป็น12แป๊บนึงนะครับเป็น12ตัวนี้เขียน12ตัวนี้เป็น15 20คูณ15ได้300ตัวนี้เป็น30 30คูณ10ได้300โจ้ยเขียนเร็ว12 15 30ต่อตัวนี้เป็นเลขอะไร60ตัวนี้เป็นเลขอะไร20เพราะตัวเลขของไอ้โจ้ยเชื่อไม่ได้สักข้อเนี่ยจะเป็นเหลือ15ขอโทษตัวนี้12นะลูก12คูณ5เป็นเท่าไหร่15คูณ3เป็น45เนี่ยมันก็จะเรียงตัวเลขได้สำเร็จตัวอย่าง5สุดท้ายสักทีถ้ามันเยอะจังเลยใจจริงก็อยากจะใช้ตัวเลขเยอะๆหารแต่มันจะผิดพลาดได้มี50อย่างนี้เขียนเสร็จยัง12 15 30 60 20จะได้ข้อสุดท้ายสักที50 25 25 5แล้วตรงนี้อะไรครับ5หารไม่ก่อนแต่จริงอยากใช้25ได้ไหมเนี่ยใช้25เลยดีกว่าเนาะขี้เกียจละ
25 2 50 1 1อันนี้หาไม่ได้เขียน10ลงมาต่อไปลูกศิษย์ก็ใช้แม่อะไรแม่5ถูกไหมครับ5 1 5 5 2 10ตามด้วยแม่อะไรครับ2ก็จะเป็น1 1 1 1ถูกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ลูกศิษย์ก็เอา25คูณ5คูณกับอะไรครับ2มาใช้งานได้เลย5 2 10คำตอบคือ250ทันไหมพยายามจับคู่ให้ได้10สิเอาเขียนด้านหน้าว่า250เขียนตรงนี้250ตรงนี้250เนี่ยข้อ5ใช้250นะตรงนี้5คูณเลยได้25ก็คือ5ตรงนี้เขียน5นะคูณบนคูณล่างตรงนี้เขียนเลขอะไร10เพราะ25คูณ10ได้25025คูณอะไรได้250 10อันนี้ลำบากหน่อย5คูณ50ก็จะได้250 10คูณอะไร25ก็จะได้250แล้วหนูก็เอา5ไปคูณกับ50ตัวนี้ได้เท่าไหร่250ถูกไหมครับตัวนี้10คูณ5ได้เท่าไหร่50 10คูณ100เป็น100ที่เหลือต้องทำเองนะที่เดี๋ยวคราวหน้าคุณจะถามตัวเลขตัวบนกรอกตัวเลขตัวบนให้ได้แบบเนี้ย3 6 6 8 48 75อันนี้เป็น14ตัวเลขที่2ก็ไปหามานะเช่น14คูณ5เป็นเท่าไหร่ใครรู้ตาย14คูณ5ไม่ได้อีกแม่5 70 14คูณ5เป็น70นี่ไปลองเองอันนี้ก็ง่ายเนาะ42คูณ2เป็นเท่าไหร่โถ84ไปเรียงมามันมี14 70 84ต้องไปเรียงมานะครับถ้าไม่เรียงมาก็ทำไม่เป็นมันยังค่ำอย่าลืมนะเอาตัวเลขที่ได้คูณกับเศษนะครูย้ำเลยนะเอาตัวเลขที่ได้มาคูณเศษนะแล้วมันจะเป็นคำตอบออกมาแล้วค่อยมาเรียงเศษส่วนจากน้อยไปหามาเอาต่อไปเตรียมวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเจ้าอี้ด้านหลังก่อนเจ้าอี้อยากให้ไอ้มาจิบระหว่างเรียนเลยครับเป็นแบบฝึกหัดที่ไปสอบทีไรก็รู้สึกรำคาญนะครับเพราะว่ามันเยอะแต่สำคัญนะครับสำคัญมากจะแนะนำลูกศิษย์ทุกปีนะครับที่เรียนเรื่องการปรับเศษส่วนน้อยไปหามาออกข้อสอบมากที่สุดเป็นข้อสอบเรื่องเกี่ยวกับการฝึกการคูณการหารนะครับเร็วๆที่แก้เรื่องทะลุเลือดอะไรนี่แหละครับต้องกินระดับไปหา2เม็ดอะครับไม่ออกจริงที่วันนั้นที่เขาเลือดกับเราหลายไฟฟ้าให้เขากินอ๋อหุงน้ำเหรอครับทำไมอะต้องกินเลยครับเดี๋ยวค่อยกินฮะไปติดตัวเรียนก่อนเจ๊กลับบ้านแล้ววันนี้ใส่ขึ้นภาษาไทยไม่รอดแน่เจอคณิตตะโกดับเจอคณิตตะโกดับดาวรุ่งวันนี้คราวที่แล้วนะครับการขยายพันธุ์สัตว์ก็เรียนจบไปแล้วนะครูขออนุญาตอ่านทบทวนในหน้าที่31การผสมเทียมนะครับการผสมเทียมก็คือการนำน้ำเชื้อทันมั้ยเนี่ยพูดถึงไหนแล้วเนี่ยการผสมเทียมคือการนำน้ำเชื้อจากอะไรตัวผู้ผสมกับไข่ของสัตว์ตัวเมียโดยที่สัตว์ไม่ต้องผสมพันธุ์กันในธรรมชาติมนุษย์เป็นผู้ทำให้เกิดการปฏิสนธินะครับโดยน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์เนี่ยสามารถเก็บไว้ได้หลายปีนะครับการผสมเทียมนะครับเป็นการปฏิสนธิภายในอย่าลืมนะการผสมเทียมแบบแบ่งออกเป็น1ปฏิสนธิภายในใช้กับพวกโคสุกรกระบือแพะแต่การผสมเทียมแบบปฏิสนธิภายนอกใช้กับสัตว์น้ำประเภทปลาบึกปลาสวายหอยกุ้งเป็นต้นอันนี้จากคาบที่แล้วนะข้อเสียของการผสมเทียมคือเสียตังค์เยอะแต่ข้อดีคือประหยัดตังค์ขอโทษนะอ่านผิดประหยัดตังค์แล้วก็ประหยัดรายจ่ายประหยัดพ่อพันธุ์สามารถแก้ไขสัตว์ที่มีปัญหานะครับเรื่องออกลูกยากนะโตช้าการถ่ายฝากตัวอ่อนก็คือการนำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเท่านั้นนะที่ออกลูกเพียงครั้งละ1ตัวเช่นโคกระบือแพะ
หลักการก็คือนำตัวอ่อนนะครับจากการปิดสนธิระหว่างพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์นะให้ไปฝากไว้ในมดลูกของสัตว์อีกตัวหนึ่งต่อเลยนะครับพฤติกรรมสัตว์คราวที่แล้วพูดถึงพฤติกรรมสัตว์ฤดูหนาวบางทีนกมันอพยพใช่ไหมเราก็เรียกเป็นพฤติกรรมสัตว์นะได้แก่สภาพพื้นที่บางแหล่งที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมเขาเรียกต้องปรับตัวกับอากาศ2พฤติกรรมสัตว์ในฤดูผสมพันธุ์เช่นมีการเกี้ยวพาราสีเช่นนกยูงลำแพนกบตัวผู้พองถุงลม3เมื่อสัตว์อยู่รวมกันเป็นฝูงตัวที่แข็งแรงที่สุดจะเป็นจ่าฝูง4การหาอาหารของสัตว์แต่ละชนิดก็มีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไปเช่นการพลางตัวนะการพลางตัวเหมือนกับกิ่งไม้อย่างนี้เรียกว่าพฤติกรรมการหาอาหารหรือการล่าเหยื่อสัตว์แต่ละชนิดอะไรนะครับไม่ต้องสัตว์แต่ละชนิดสามารถเตือนไม้เช่นงูจงอางแผ่แม่เบี้ยแมวขู่เอาเข้าไปนะแมวมีการขู่ต่อไปวัฏจักรสัตว์อันนี้ต้องทวนเพราะออกบ่อยวัฏจักรสัตว์เอามาดูประเภทออกลูกเป็นไข่ตัวอย่างที่1มีกี่ระยะ3ระยะด้วยแก่ไข่ตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยนะครับไข่ลูกตัวเต็มวัย อย่างไก่อย่างแมลงสาบนะสาบนี่ก็ใช้ตัวบอใบไม้นะเวลาเขียนแมลงสาบนี่ต้องจำนะบอใบไม้อีกแบบนึงก็จะมี4วงจรมีอะไรบ้างครับไข่ดักแด้ตัวเต็มวัยถูกต้องถ้าเป็นผีเสื้อก็บอกว่าไข่ตัวหนอนดักแด้ผีเสื้อซึ่งหนอนตัวนี้เรียกว่าหนอนแก้วถ้าเป็นยุงเรียกว่าตัวโม่งถ้าเป็นผีเสื้อเรียกหนอนแก้วเอามาดูคุณลูกออสบ้างมีอะไรบ้างไข่ระยะตัวอ่อนจะมี3ระยะตัวมี3ระยะนี่คือกบเลยลูกออสขาหลังเริ่มงอกแล้วก็ขาหน้าเริ่มแล้วก็เป็นตัวเต็มเก่งมากแสดงว่าทบทวนมาดีเนาะโอเคครับคราวที่แล้วบอกให้ไปฝึกทำภาพมาโจอี้ไม่ได้ทำเลยใช่ไหมคนนี้ภาพสวยสุดไหนไม่เชื่อเอามาดิภาพสวยสุดเอามาดิเพลงนี้มันมีงูออกมาด้วยอ่ะไหนเขาดูหน่อยพี่อ้าวผ่านโอ้อันนี้เขาทำถูกอันนี้อันนี้เรียกว่า3ระยะประเด็นมันมีแค่นี้ชนิดสัตว์คืองูนะครับทำถูกอย่างนี้ผ่านโอ้ยวาดแค่นี้ก็ได้แล้วไม่ไปลงสีที่ไหนโอ้นี่ก็ถูกโอ้นี่ก็ดูเด็ดโจอี้ดูของแกนะโอ้โจอี้แกเทียบเขาไม่เต็มเลยอ้าวโจอี้ออกรูปเป็นตัวนี่มันอะไรเนี่ยโจอี้ออกรูปเป็นตัวของแกทำไมตัวของแกมี4ระยะแกมั่วเหรอเนี่ยมันจะมีตัวอ่อนมันจะเหมือนกันถูกต้องแสดงว่าเรียนแล้วเข้าใจเอามานี่แกผิดเขาทำถูก4ระยะจริงๆสี่ระยะหนูไม่ควรใช้กบถ้าหนูใช้กบหนูจะต้องเขียนกบเป็นสวยเลยถ้าหนูจะสี่ระยะแบบกบครูบอกตรงว่าเปอร์เซ็นต์ผิดจะสูงนะลูกคือสี่ระยะเนี่ยหนูก็ต้องเอาให้เหมือนเขาสิเห็นไหมสี่ระยะเนี่ยหนูต้องเอาถือว่าไม่เอาสี่ระยะเอาแบบนี้จะถูกต้องข้อสอบมากกว่าครับนะไอ้พวกมีสี่ระยะเนี่ยนะจริงๆแล้วเขาไม่จัดกบเป็น4ระยะนะเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องเสร็จแน่เลยทุกคนจ๋าคำว่ากบเนี่ยมันจะมีกี่ระยะกบมี3ระยะนะครับจะดีกว่านะก็จะยังนะกระเติบโตมี3ระยะดูแต่รูปที่มันทำอันนี้ไปแก้นะอันนี้ก็ผิดผีเสื้ออะไรใช้รอเรือสะกดเทียบกับเขาที่ไม่ติดเลยนะอายเขาไหมเนี่ยไปได้แล้วอับอายว่ะอายมากเลยเนี่ยไอ้โจอี้อายมากเลยเนี่ยหนูบอกโม้ใหญ่เลยทำเสร็จแล้วโม้ดีเลยรูปภาพออกมานี่รับบทไล่เลยนะต่อคราวที่แล้วเราถึงจบคราวที่เท่าไหร่จ้าเด็กฮะ15เหรออืมแป๊บนึงนะเดี๋ยวไหมพร้อมยังครับข้อที่15ใช่ไหม19สิว่าสมมติครูจะตัดกระดาษหน้าต่อหน้าไงลูกปลาบึกปลาบึกอ๋อตอบแล้วเหรอการผสม
เดี๋ยวอ่านจบก่อนการโจยอ่านข้อ19เลยก็ได้การผสมเทียมข้อใดเป็นแบบผสมถึงที่ภายนอกปลาบึกปลาบึกถูกต้อง20ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสัตว์ความวายวานปฏิสนธิภายในข้อนี้นะครับเฉลยข้อคอควายนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาฝึกนะก็ไก่ผิดเพราะว่าต้องเปลี่ยนภายในเป็นภายนอกเอาเขียนแก้ด้วยส่วนไก่ปฏิสนธิแบบภายในค้างคาวปฏิสนธิแบบภายในค้างคาวเลี้ยงลูกด้วยนมแต่วานเลี้ยงลูกด้วยนมก็ต้องเป็นภายในนั้นคอควายถูกอยู่คนเดียว21อ่านครับชนิดใดที่มีการสืบพันธุ์แบบพานาเรียได้ดาวทะเลใช่เพราะบาพานาเรียใช้การเขียนว่าใช้เขียนนะครับว่างอกใหม่ทุกเขียนคำว่างอกใหม่ให้หน่อยนะแล้วค่อยตอบคำว่าดาวทะเลนะ21ตอบคอควาย22ข้อใดเป็นลักษณะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคอควายถูกต้องครับแบ่งเซลล์งอกใหม่แตกหน่อคือไม่อาศัยเพศ23ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์ตอนนั้นสืบพันธุ์โดยการแบ่งเซลล์ออกเป็น23ตอบกอไก่จ้ายูกรีน่าสืบพันธุ์โดยแบ่งเซลล์จากเซลล์เดียวเป็น2เซลล์เอามาดูซิขอไข่พารามีเซียมสืบพันธุ์โดยผสมกันอันนี้ผิดเลยนะขอควายฟองน้ำสืบพันธุ์โดยการแบ่งเซลล์นักเรียนครับช่วยเขียนด้านหลังนะว่าการแตกหน่อนักเรียนทุกคนข้อคอควายหนูขีดคำว่าการแบ่งเซลล์ทิ้งและเขียนเป็นคำว่าการแตกหน่อส่วนงองูนะครับเขาบอกว่าอะไรลำตัวท่อนที่ขาดของพารามีเซียมสามารถงอกกลายเป็นตัวใหม่ที่สมบูรณ์ได้อันนี้ไม่ถูกนะลำตัวที่ขาดนี่นะครับถ้าขาดผิดตำแหน่งมันก็งอกไม่เป็นตัวใหม่เหมือนกันอะนะเสร็จยังต่อไปนะครับทวนใหม่23เราจะเฉลยข้อกอไก่24หากถึงวัฏจักรที่ออกลูกเป็นตัว24ตอบข้อขอไข่2ระยะเก่งมากช่วยเขียนด้านหลังเป็นไอเดียนะแมวเขียนแมวไว้เลยพวกออกลูกเป็นตัวนึกถึงแมวหมาแมวพวกนี้เขาจะมี2ระยะใช่ไหมครับต่อไปครับ25พฤติกรรมอยู่ร่วมกันเป็นฝูงเพื่อหาอาหารเดาซิใครกวางถูกต้องครับ26ชูก้ามเพื่อไม่ใช่ขู่ศัตรูสินะ27ตัวสีเขียวถูก28กอไก่กบจำศีลถูก29ผิดร้ายแรงถูกต้องพวกมีสีสันฉูดฉาดพิษเขาจะเยอะ30ข้อใดคือการเอาตัวของสัตว์จำเปลี่ยนสีของที่ไหนถูกขอไข่31ไม่มันมากกว่านั้นสิลูกต้องตอบไม่งองต้องตอบงองูใช่งองูบอกว่าหลบศัตรูและหาอาหาร32ไข่ลูกไก่ไก่ตัวชนิดแบบมีการรวมตัวคล้ายไก่มันมี3ระยะเด้อก็ออกลูกเป็นไข่32ตอบข้อกอไก่นะครับมีปลาแล้วก็ใครครับแมลงสาบจะว่าแมลงสาบกับไก่ปลาเขาอยู่ในหมวดเดียวกันนะลูกแมงวันนี่ไม่ได้นะแมงวันเขาจะมีคล้ายๆตัวอ่อนตัวเต็มใบเหมือนกัน32ตอบกอไก่แล้วนะ33จากภาพนกจุงแสดงพฤติกรรมในช่วงใดเพื่ออะไรกอไก่ฤดูผสมพันธุ์เรียกน้องเข้าสังเกตจากตัวใช่34อูเป็นสัตว์ในทะเลทรายมีการรวมตัวแบบใดกอไก่มีโหนกเก็บน้ำอ่านสิครับมีโหนกหลังมันนี่คล้ายๆกับภูเขาเล็กๆเขาเรียกว่าโหนกเขาไว้เก็บน้ำ35ในทวีปยุโรปและประเทศไทยมีลักษณะแตก
เก่ง36พอดีผมถ่ายฝากอาการถ่ายฝักตัวอ่อนนี่มันไม่ใช่การขยายพันธุ์ได้จำนวนไม่มากเนี่ยมันไม่ใช่นะถ่ายฝักตัวอ่อนประโยชน์คืออะไรครับต้องตัดช้อยเอาหือ36ตอบข้อขอไข่ใช้ประโยชน์จากแม่พันธุ์ได้อย่างคุ้มค่า37ลูกนกจะแสดงพฤติกรรมอย่างไรเมื่อต้องการอาหารขอไข่ลงเสียงใช่ครับ38เรียกตัวเมียใช่ครับ39หัวลงมีขนหนาเป็นการปรับตัวเกี่ยวกับข้อใดครับอุณหภูมิ40ข้ออะไรคือการปรับตัวของเกล็ดจะเกล็ดถึงถูกต้องครับ41งูเห่ามีการเตือนศัตรูเตือนภัยศัตรูอย่างไรตอบว่าถูกครับ42อาหารคอควาย43ข้อใดสัตว์ข้อใดสัตว์ข้อใดมีงาพางตัวเพื่อจับเหยื่อจะกระแตใบไม้งองูถูกต้องครับ44ค่ะพวกสัตว์ที่ไม่รู้จักและมีสีสันฉูดฉาดงองูไม่เข้าใกล้จุ้ยไปตอบข้อคอควายมาเปล่าเจอสัตว์ไม่รู้จักสีสันฉูดฉาดตอบข้ออะไรมาคอควายใช่ไหมนั่นหลายโรคจิตถ้าเจอสัตว์มีสีเขาจะหนีเท่าทำไมสียิ่งเยอะพิษยิ่งแรงมีอย่างที่ไหนจับกลับบ้านเลยกะแล้วเชียว45เชิญครับการเก็บรักษาน้ำเชื้อด้วยวิธีใดทำให้น้ำเชื้ออยู่ได้นานที่สุดเอาข้อคอควายดีกว่าไหมแช่แข็งในไนโตรเจนเหลวอนุรีขีดเส้นไนโตรเจนเหลวไนโตรเจนเหลวมันจะเย็นนะลูกนะส่วนออกซิเจนเหลวมันติดไฟเพราะที่ผมใช้คอควายไนโตรเจนเหลวมันจะเยือกแข็งไอ้พวกขนมอะไรอ่ะขนมปังเดือดลาวาหรืออะไรที่กินแล้วมันมีควันพุ่งมันกินไนโตรเจนเหลวไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเอา46เชิญจากภาพเมื่อถึงฤดูหนาวนกจะมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรถูก47ไก่ที่ควรนำมาเป็นพ่อพันธุ์มีลักษณะอย่างไรแข็งแรงงองูถูกต้องแข็งแรง48ครับสัตว์ชนิดใดนิยมทำการฝากตัวก่อนโคใช่พวกสัตว์ออกลูกยากพวกควายพวกโคกระบือ49ครับเขตใดที่คือเมื่อถูกสัมผัสจำนวนตัวก็ไก่ต้องแข็งแรงถูก50สืบพันธุ์พันธุ์เลียเพิ่งคำว่าพานาเลียกับดาวทะเลมันเหมือนกันแต่ยีสต์มันไม่ใช่หนูจ๋าจดตรงหลังยีสต์ว่าแตกหน่อส่วนพานาเลียดาวทะเลหนูเขียนข้างบนนะว่างอกใหม่ข้างบนพานาเลียกับดาวทะเลหนูเขียนเลยว่างอกใหม่ส่วนยีสต์มันแตกหน่อข้อขอไข่เลยพิษเอาช่วยกันคิดซิมันใช้วิธีการคอควายเขียนว่าแตกหน่อไฮด้าปะการังฟองน้ำเขียนคำว่าแตกหน่อต่อไปเราจะเรียนเรื่องพืชและสัตว์ในท่านต่อไปเลยนะครับดูหน้าต่อไปเรียนไม่นานความหลากหลายของพืชและสัตว์พืชก็มีมากมายหลากหลายนะครับมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเราจำแนกออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกพืชที่ไม่มีดอกเรียกอย่างว่าพืชไร้ดอกนะครับกล่าวคือไม่อาศัยเพศขีดเส้นเลยครับว่าไม่อาศัยเพศพระเอกของเราตัวแรกชื่อว่ามอสมอสเป็นพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงน้ำไม่ใช่พืชดอกสืบพันธุ์โดยการสร้างอะไรครับสปอร์ไม่ใช่สเปิร์มถ้าสเปิร์มมันจะมีชีวิตถ้าสปอร์ผู้ผิดสเปิร์มจะเป็นตัวผู้ส่วนสปอร์มันไม่มีเพศมันเป็นหนึ่งเซลล์ตัวที่สองชื่อว่าเฟิร์นเฟิร์นเป็นพืชที่มีท่อลำเลียงจัดเป็นพืชไม่มีดอกสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์อ่านนักเรียนครับคำศัพท์สำคัญมาแล้วนะขีดเส้นคำว่าผักกูดผักแว่นจ้าผักกูดผักแว่นข้อสอบออกบ่อยที่สุดมันคือพืชตระกูลเฟิร์นผักกูดผักแว่นคือพืชตระกูลเฟิร์นจำได้แล้วนะต่อไปสนสนนั้นสืบพันธุ์โดยเมล็ดสนเราเรียกว่าลูกโคนทันไหม
โคนนี่แปลว่าเมล็ดสนสนเพศผู้จะมีเกสรสีเหลืองในเกสรของเพศผู้นั้นจะเป็นอะไรครับสเปิร์มส่วนโคนสนเพศเมียโคนที่เป็นเพศเมียจะมีไข่เรียกว่าโอวุ่นเมื่อโคนของเพศผู้นะครับเมื่อโคนสนเพศผู้แก่จะปล่อยเกสรตกลงไปในโอวุ่นเรียกว่าสเปิร์มผสมกับไข่จนกลายเป็นเมล็ดเมื่อเมล็ดแก่เมล็ดของโคนจะแตกออกและเมล็ดตกลงอยู่นะครับพื้นที่เหมาะสมและเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่นะครับนี่คือพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะอันนี้พูดถึงพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะคือสนต่อนะครับประเด็นอยู่ตรงนี้ตั้งใจฟังมันมีดอกไหมสนมันมีดอกไม้ไหมไม่เข้าใจอย่างมันเป็นพืชไร้ดอกแต่มันสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศแต่มันไม่มีดอกนะมันอาศัยตัวเกสรสีเหลืองไปโดนกับโคนสนเพศเมียนะครับซึ่งข้างในก็จะมีโอวุ่นต่อไปนะต้นปรงต้นปรงนั้นสืบพันธุ์โดยโคนปรงเพศผู้และโคนเพศเมียเหมือนกับต้นสนนะครับปรงที่รู้จักง่ายที่สุดขีดเส้นคำว่าต้นแปะกล้วยจะยังต้นแปะกล้วยต้นแปะกล้วยคือต้นปรงชนิดหนึ่งทวนใหม่นะผักแว่นผักกูดก็คือต้นไรเฟิร์นแปะกล้วยก็คือปรงพอละต่อไปเรื่องพืชมีดอกตะกี้นี้กลุ่มพืชไม่มีดอกนะอย่าลืมนะสนกับปรงเป็นพืชไม่มีดอกพืชที่มีดอกรู้กันมาบ่อยละก็พวกกุหลาบเข็มฉบากล้วยไม้มะละกอแตงโมเป็นต้นเปรียบเทียบถ้าเกิดเราเห็นในสปีชีในกราฟวงกลมพืชดอกจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนพืชที่ไม่มีดอกจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ถูกต้องดูหน้าต่อไปเปิดหน้าต่อไปแล้วจ้ะใบเลี้ยงเดี่ยวนั้นจะมีกี่ใบ1ใบนะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นใบเลี้ยงคู่ก็จะมี2ใบในระยะที่งอกออกจากเมล็ดใบเลี้ยงเดี่ยวไม่มีรากแก้วใบเลี้ยงคู่มีรากแก้วใบเลี้ยงเดี่ยวลำต้นเป็นข้อปล้องแต่ใบเลี้ยงคู่ไม่เป็นปล้องท่อลำเลียงกระจายไปทั่วเอาข้อ4ติดดอกจันถ้าเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวข้อพวกท่อลำเลียงน้ำอาหารเขาจะกระจายแต่ถ้าเกิดเป็นท่อลำเลียงของใบเลี้ยงคู่จะเป็นระเบียบสุดท้ายที่เด็กชอบใช้ที่สุดคือเส้นใบเส้นใบเรียวยาวคือใบเลี้ยงเดียวเรียวยาวเดี่ยวเรียวเดี่ยวเรียวเดี่ยวอย่างเงี้ยส่วนล่างแหจะเป็นใบเลี้ยงคู่เดี๋ยวอันนี้จะให้จดนะครับ6ข้อนะครับเตรียมจดนะโจอี้เตรียมจดให้สวยงามนี่เดี๋ยวมานั่งทำเองเองก็ผิดถูกครูขึ้นให้แล้วนะจดคำตอบนะครับตอนที่1ลงไปเลยนะครับจบเลยแล้วก็ทำตอนที่2ต่อเลยนะตอนที่2มันจะเขียนอธิบายแล้วก็วันนี้ก็จะหมดงานแต่เพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวอ่านภาษาไทยมันมีตอนกับตอน2เนาะทำให้ครบนะถ้าไม่ถึงตอนล่างเลยนะลูกเขาก็มันจะบอกว่าไอ้เนี่ยไปเรียนคู่ก็มันเรียนเป็นระเบียบเรียนสวยนะคุณโจคุณโจไอคุณโจกินยาอันนี้วันนี้การบ้านให้ลูกฉีดทิ้งเลยหรือทำการบ้านหายอยู่หน้าลูกหมีไม่ให้ไม่ไม่เลิกไม่เบียดเขาทำไมอ่ะไม่ได้ป่วยเลยทีอ้วนอ้วนเนี่ยไม่เบียดเขาเราอ้วนมีแต่เนื้อทั้งตัวทำไปแล้วฮะจบไปเลยนะครับจบจงอี้หังอะไรครับเอาเร็วๆเหลือเฟืออีกต้อง10 20นาทีกว่าจะเที่ยงนะยังไม่เลิกเรียนคัดไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาอ่านพร้อมกันพืชที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วไม่มีส่วนของดอกสำหรับใช้ในการผสมพันธุ์เอ้ยมีส่วนของดอกสองพืชไม่มีดอกเลยตลอดการดำรงชีวิตได้แก่มอสเฟิร์นสนปรงนะง่ายตายเนี่ยคัดไปก็จบถ้ามีหลายบรรทัดก็ต้องหลายขนาดนี้ก็ได้อ๋อมันที่ไม่พอใช่ไหมไม่เป็นไรพอเขาว่าเช่นน่ะก็ต้องกุหลาบมะม่วงมาใส่ตรงเช่นน่ะที่พอคิดตรงนี้อ๋อนี่ทำแค่นี้ก่อนก็ได้
ทำแค่นี้ก่อนนะทำไม่เสร็จบ่ายนี้มีงานสังสรรค์ให้ทำให้โจยโจยถึงข้อที่เท่าไหร่แล้วครับ4รู้เก่งจังนึกว่ายิงอยู่ข้อ2 4พืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีระบบรากฝอยส่วนพืชใบเลี้ยงคู่มีระบบรากแก้วพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีใบเลี้ยงใบเดียวพืชใบเลี้ยงคู่มีใบเลี้ยง2ใบเส้นใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นแบบขนานเส้นใบของพืชใบเลี้ยงคู่เป็นร่างแหเขียนไปโคตรอ้อยไผ่เบอร์6กุหลาบบัวนีลาวดีโอเคแล้วเสียงใสข้อ1ก็เขียนไปใบเลี้ยงคู่เร็วๆหน่อยโจอี้จะหมดชั่วโมงแล้วเนี่ยวันนี้ยังไงก็อาจจะต้องอ่านสุดท้ายเราฟังเรื่องวิเศษอ่านทบทวนทุกท่าวันนี้ไม่ได้ขึ้นบุพบทละนั่งอ่านของเก่าคำวิเศษมี10ชนิดต้องจำต้องขึ้นใจคำนามมี5ชนิดสรรพนามมี6พวก5ชนิด6พวกกริยา4พวกวิเศษ10ชนิดThank you.
สร็จนะมีโจอู้ไปก็อู้มาเดี๋ยวพอขนมถึงเสร็จปุ๊บก็จะอ่านให้ฟังแล้วเดี๋ยวโจอี้ก็อ่านตรงนี้ให้โจอี้เลยนะ2ใบเลี้ยงเดี่ยว3ใบเลี้ยงคู่กดศิลปะใช่ไสวยโจยี่อย่าตกใจเวลาตกใจอะไรมือจะอ่านไม่ออกถ้าน้องผิงหยิบวิชาภาษาไทยมาเลยแล้วเดี๋ยวเก็บของได้หยิบวิชาภาษาไทยขึ้นมาถ้าเดี๋ยวอ่านภาษาไทยไม่เกิน10นาทีประมาณ5นาทีกูก็ปล่อยละเดี๋ยวปล่อยโจยี่มาคัดไปครับเดี๋ยวโจยี่หนูคัดให้เสร็จนะไม่ต้องเปลี่ยนวิชาเข้าใจไหมโจยี่โจยี่ครับลายมือไม่สวยโดนลบใหม่นะครับน้องผิงหยิบภาษาไทยขึ้นมาลูกวันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับทวนเรื่องคำไทยมี7ชนิดถ้าผ่านหลักภาษาชุดนี้ได้ไม่ต้องห่วงเก่งแน่นอนก็เลยยอมเสียเวลาส่วนระบบการออกเสียงวันหลังค่อยสอนวันนี้สอนระบบคำก่อนมาทวนก่อนนะคำนามแบ่งออกเป็น5ชนิด1ชื่อว่าสามัญนามสามัญนามเป็นคำนามทั่วไปไม่เจาะจงใช้แทนคนพืชสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นพ่อแม่ต้นไม้นกช้างปากกาดินสอบ้านโรงเรียนคะแนนนายแล้วก็สติปัญญาอันนี้ปัญญาหมายถึงสติปัญญานะไม่ใช่ชื่อคนนะแล้วก็นิสัยใจคอนะคำแสดงกริยาพวกนี้เรียกว่าสามัญนามไม่เจาะจงต่อจากสามัญนามคือใครต่อครับวิสามัญนามคือการระบุชื่อเฉพาะเช่นชื่อคนสมศรีชื่อสัตว์เจ้าแต้มชื่อสิ่งของเช่นเรือสุพรรณหงส์นารายณ์ทรงสุบรรณชื่อสถานที่เช่นวัดพระแก้วเนี่ยเราต้องอ่านพวกนี้เราจะได้สะกดคำไม่ผิดเช่นสุวรรณภูมิเขาสะกดยังไง3สมุหนามสมุหนามแปลว่าการรวมกันของสามัญนามสามัญนามเมื่อรวมกันจะเรียกว่าสมุหนามเช่นหมู่กองเหล่ารัฐบาลคณะพวกฝูงชมรมบริษัทสมาคมเช่นคณะทูตานุทูตฝูงวัวฝูงควายโขลงช้างอาการละนามคือคำนามบอกอาการนะครับเกิดจากการเอาวิเศษหรือกริยามาเติมการหรือความยกตัวอย่างเช่นคำว่าการใช้กับการแสดงออกการก็คือการกระทำนะครับได้แก่กายวาจาไม่เกี่ยวกับใจนะเช่นการกินการนอนส่วนความใช้กับการแสดงออกทางด้านจิตใจนึกคิดส่วนมากความใช้กับวิเศษนะการใช้กับกริยาส่วนความนิยมใช้กับวิเศษการและความนั้นต้องระวังบางทีมันก็ไม่ใช่นะไม่ใช่คำประเภทที่เรียกว่าเป็นอาการละนามแต่มันเป็นสามัญนามยกตัวอย่างเช่นการเมืองการเมืองเนี่ยคำว่าเมืองเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากการใช้วิเศษนะคำว่าเมืองเนี่ยไม่ได้เกิดจากการใช้วิเศษทั้งการเมืองเราก็เรียกเป็นสามัญนามไม่ใช่อาการละนามนะครับเพราะคำว่าเมืองไม่ใช่กริยาคำว่าเมืองไม่ใช่วิเศษไฟฟ้าไม่ใช่กริยาไม่ใช่วิเศษดังนั้นการไฟฟ้าคือสามัญนามการกับความที่ต้องระวังลักษณะนามก็คือหน่วยของจำนวนเช่นรถยนต์1คันคน5คนเรื่อย1ปื้นสรรพนามมีกี่พวก6พวก1บุรุษสรรพนามได้แก่บุรุษที่1แทนตัวว่าฉันผมดิฉันบุรุษที่2แทนผู้ฟังเช่นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเธอคุณโยมมึงแกเป็นต้นเรียกบุรุษที่2
บุรุษที่3คือคนที่เราพาดพิงถึงนะครับไม่อยู่ในที่นี้เขาหล่อนมันเธอท่าน 2.2 ปะพันธสรรพนามแปลว่าที่สรรพนามที่เชื่อมคำได้แก่ที่ซึ่งอันผู้ปะพันธสรรพนามที่ซึ่งอันผู้ปริจฉาสรรพนามคือคำถามใครทำอะไรที่ไหนนิยมะสรรพนามแปลว่าสรรพนามประเภทนี้แน่นอนเช่นนี่นั่นนี่โน่นนิยมะสรรพนามอนิยมะสรรพนามไม่แน่นอนเช่นใดๆสิ่งไหนนะต้องดูตามประเภทที่6ชื่อว่าวิภาคสรรพนามวิภาคสรรพนามเช่นต่างคนต่างทำบ้างอย่างเงี้ยบ้างต่างเช่นเราทุกคนล้วนเล่นด้วยกันกันเป็นวิภาคสรรพนามนักเรียนบ้างก็อ่านหนังสือบ้างคำว่าบางหรือบ้างก็เป็นวิภาคสรรพนามจบหมดแล้วถึงแค่อ่านวิเศษกริยาแบ่งเป็น4จำพวก1อกรรมกริยากริยาที่ไม่มีกรรม2สกรรมกริยากริยาที่ต้องมีกรรม3วิปัตวิกะตัตถะกริยาวิกะตัตถะกริยาคือกริยาที่ต้องมีคำนามหรือสรรพนามมาช่วยเช่นเขาตัวโตเท่าพี่คำว่าเท่าพี่คล้ายแม่เป็นประธานพวกนี้เรียกว่าวิกะตัตถะกริยา4กริยานุเคราะห์เป็นกริยาที่แสดงข้อความให้ชัดขึ้นมักจะแปลว่าต้องอาจกำลังคงเช่นเด็กต้องนะกำลังนะกำลังเดินทางอาจถูกตักเตือน4วิเศษมี10ชนิดหาเข้าไปเอกสารไม่รู้จะจัดวิเศษตัวที่1ชื่อว่าบอกอะไรตาพวกเราแล้ววิเศษบอกลักษณะสูงใหญ่ดำขาวสองบอกบอกเวลาเช่นเช้าสายบ่ายเย็นสามบอกใกล้ไกลบนลากสี่บอกหนึ่งสองสามน้อยมากทั้งมากทั้งปวงประมาณวิเศษห้าความที่นี่นั่นโน่นหกความไม่แน่นอนกี่อันใดทำไมอะไรเจ็ดปริชาวิเศษบอกเป็นคำถามเช่นเขาจะไปไหนแกล้งเขาทำไม 8. ประติชยาวิเศษบอกการตอบรับเช่นครับเช่นค่าประติชยานะเช่นครับจ๋าคะขา 9. ปฏิเสธไม่อ่านวิเศษเป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับเช่นไม่ใช่หาไม่ได้ 10. อะไรปะพันธะวิเศษเชื่อมประโยคได้แก่คำว่าที่ซึ่งอันเช่นเขาพูดอย่างที่ใครๆก็ไม่คาดคิดเธอเดินไปหยิบหนังสือซึ่งใช้เวลานานมากของมีจำนวนมากอันมิอาจนับได้อ่ะพอแล้วนะครับวันนี้ก็ขอจบนะครับครั้งที่9แต่เพียงเท่านี้